ขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ไลฟ์ของโคชจิบครับในช่อง TikTok ซึ่งวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อมาตอบคำถามในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ปลดล็อกหัวใจกันครับเราจะมาสัปดาห์ละหนึ่งถึงสครั้งนะครับซึ่งกติกาง่ายๆเลยทุกท่านสามารถพิมพ์ข้อความเข้ามานะครับแล้วก็ เดี๋ยวผู้ช่วยสุดสวยของผมชื่อคุณเจนนี่นะฮะจะเป็นผู้อ่านคําถามคุณเจนนี่ขอเสียงหน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะเสียงชัดไหมฮะเสียงชัดหรือเปล่าเดี๋ยวขอผมทสนะครับเสียงเลิศมากค่ะเสียงเลิศมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีหลายๆคนเข้ามาสักพักก็คงจะเข้ามากันเยอะแล้วละ่ะคอนเซปต์ของโคชิปใน Tik t o อกนะครับก็จะเป็นการตอบคําถามสดนะครับในทุกๆคําถามที่ส่งมาพร้อมกันก,กับการให้ความรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านที่มีปัญหาผมจะสามารถช่วยได้อไลฟ์ครั้งสุดท้ายที่เราทำเนี่ยคอนเซปต์ก็คือ100่งาถามเราทําไปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมจนเจนี่หชั่วโมงครึง่งหนึ่งชั่วโมงครึง่งมันถึงน่าจะถึงร้อยเนาะใช่นะครับรคุณ R M 1 2ึ่อง Y Shop บอกชัดค่ะเชียงใหม่ฝนตกแต่ชัดค่ะแล้วฮะเชียงใหม่ฝนตกกรุงเทพวันนี้ วันนี้ตกไหมวันนี้ไม่ได้ตกนะเมื่อวานนะฮะที่ตกนะเอาเลยครับวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามแต่คอนเซปต์ในชื่อลฟ์ของเราคืนนี้นั่นก็คือวิธีที่ทำให้เขาคิดถึงคุณนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ซึ่งคอนเซปต์เนี้ยผมเชื่อว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันนานหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มจะเกิดนะครับโอ้เพิ่งทราบนะฮะว่า,ากกติกาของชาวติ๊กตอกเขาจะ เขียนแอรเรียมาก่อนนะครับมีคนบอกอ<า>นอนบุรีชาร์ตนะครับเบลเยียม<า>นครสีธรรมราชอากาศดีมากนะครับเอาแล้วครับใครไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็เพียงแค่พิมพ์ทักทายกับผมแล้วบอกโลเคชั่นตัวเองนิดนึงจะได้ทำให้โคชจิบรู้สึกอบอุ่นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนทั่วโลกได้ชมติ๊กตอกของเราแล้วก็ได้มีส่วนร่วมที่จะเข้ามาพูดคุยกันในคืนนี้นะเกาะสมุยว้าวเกาะสมุยตกเลยครับ ผมนะคิด,ค,ดคิดถึงเกาะสมุยมากเนะเจนี่นะเราอยากจะไปเยี่ยมเยียนที่เกาะสมุยเราไปบ่อยมากนะครับมีระยองอุบลวาวยินดีครับยินดีเข้ามาครับเชียงรายฝนตกอุ้ยวันนี้หลายหลายจังหวัดในประเทศเราฝนตกเนะชนบรุรีชัดเจนสวัสดีครับเอาแล้วครับพิมพ์คาถามมาได้เลย <นะ S 1> ครับถ้าใคร,ครอยากจะสอบถามโอมาถึงยูเคด้วยไต้หวันหนาวมากค่ะถ้าใครนะครับอยากจะพิมพ์คําถามมาซึ่ง ผมทราบว่าใน t ิ k t อกเนี่ยข้อความเขาจะกําหนดใช่ไหมฮะว่าไม่ให้พิมพ์ยาวแต่คราวนี้ถ้าใครพิมพ์เข้ามาแล้วต่อเนื่องเนาะสมมติสมมติพิม,มพ์มาแล้วมันหมดเนี่ยแล้วคุณพิมพ์ต่อเดี๋ยวคุณเจนนี่จะเป็นผู้ที่อ,อ่านให้ฟังมีมีคนชมผมบอกว่าวันนี้วันนี้พี่จิบหอมากอ๋อหล่อหลอหอเออ,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 เอ,อหออะไร <laughs> พี่จีก็ไม่รู้ว่าบางคนยิบแทบทุกคลิปทำตามตอนนี้รู้สึกเขาปฏิบัติกับเราดีมาก <Yeah. S 1> โดยที่ไม่ต้องร้องขอเลยใช่ครับนี่คือภาษารักที่แท้จริงภาษารักคือการปฏิบัติกันอย่างอย่างคู่ควรเนาะโดยเฉพาะใครก็ตามที่มีคนรักอยู่บทเรียนแรกสำหรับคืนนี้นะครับแล้วจำให้ขึ้นใจคนรักของเรา คือคนที่เป็น V I P ของเรา V I P แปลว่าอะไรลองจินตนาการนะครับสมมุติเราไปตามผับตามบาร์ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคนรอเข้าคิวยาวๆเนาะคนที่มาทีหลังก็ต้องไปต่อคิวทีหลังถูกไหมฮะแต่คนที่เป็น V I P เนี่ยเมื่อเดินเข้ามาปุ๊บ doorman เขาจะเปิดประตูให้เข้าก่อนโดยลัดคิวคนอื่นเลยแล้วนั่นคือจุดที่เ,เป็น V I P แปลว่าใครก็ตามที่มีคนรักไม่ว่าจะเป็นคุณสามีคุณแฟนเป็นคู่มัน่นหรือเป็นคนคุยเขาคือ VIP ของคุณแล้วเขาต้องการให้คุณปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ้ยทําไมเขาไม่ปฏิบัติกับเราก่อนเราปฏิบัติก่อนเลยครับเราเปิดงานเราเปิดเกมทําให้เขารู้ว่าการมีความรักกับเราเนี่ยมันดีแค่ไหนแค่นั้นเองลองนั่งเนี่ยผมเห็นมีในหลายๆคอมเมนต์นะก็บอกว่าเออ ความรักดีขึ้นค<ช>ุณสาม,มีชมตกลงมันเวิร์กนะครับเวิร์กแน่นอนค่ะโอ้โหมีหนุ่มน้อยเมืองหมูยอนะครับบอกว่าผมขอกําลังใจในเรื่องความรักหน่อยครับวันนี้อ่อนแอสุดๆนะครับกำลังใจคืออย่างนี้สําหรับทุกคนฟังผมนะเมื่อเราผ่านเหตุการณ์ในชีวิตทุกเหตุการณ์ไม่มีเหตุการณ์ไหนแม้แต่เหตุการณ์เดียวที่เป็นเรื่องที่บังเอิญแต่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเพื่อคุณ เพื่ออะไรเพื่อการที่คุณจะขัดเกลาตัวเองเป็นคนที่มีสติมากขึ้นเป็นคนที่มองโลกอีกแบบหนึง่งเป็นคนที่สามารถฝ่าฟันแล้วข้ามอุปสรรคนี้ไปได้ทุกเหตุการณ์ในชีวิตมาเพื่อทำให้คุณเก่งขึ้นเสมอแต่มีแต่ด้วยนะแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นจุดนี้มันก็จะกดคุณลงทำให้คุณช้าแต่ถ้าคุณลุกขึ้นสู้ลองนึกภาพตามผมเวลาคนล้มอะ เลาเราล้มปุ๊บเราลุกขึ้นมาแล้วเราปัดฝุ่นที่เขาแล้วเราลุกต่ออย่างมีพลังนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทํากับทุกเหตุการณ์และเมื่อคุณทําอย่างนั้นนะครับบทเรียนชีวิตมันจะทําให้คุณแกร่งขึ้นมันจะทําให้คุณมีกล้ามเนื้อของความกล้าหาญขึ้นวิธีใช้ชีวิตแบบนี้คุณจะได้ไปพบกับอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะยากขึ้นนะแต่ผลลัพธ์มันจะงดงามขึ้นคุณจะได้ความรักที่ดีขึ้นคุณจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นเสมอทุกอย่างที่ดีจะต้อง ผ่านการต่อสู้เสมอไม่มีสิ่งใดที่เข้ามาแล้วได้มาฟรีได้มาสบายได้มาง่ายไม่มีครับอ่ามีคำถามไหมมีค่ะเอาละครับผมมีคนบอกฟังโค้ดทุกคลิปจากที่ห่างกันแเดือนตอนนี้กลับมาแล้วค่ะโอ้ดีดีงามดีงามเดี๋ยวนะีอันนี้มันมัน,ม,นมันเปิดมันเปิดตอนนี้ได้ด้วยดีงามดีงามครับผมีถ้าอย่างนั้นมีคนถามด้วยว่าได้ครับ จะดึงแฟนเก่ากลับมาอย่างไงดีคะอ้าวอางี้การที่เราสูญเสียแฟนเก่าเกิดจากอะไรก่อนดีกว่าเนาะสำหรับบางคนนะครับที่สูญเสียแฟนเก่าเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากตัวตนเดิมของเราครับตัวตนเดิมของเราคือคนเดิมอะคนที่เป็นผีบ้าเป็นคนใช้อารมณ์เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังเป็นคนที่ไม่เห็นความสําคัญของเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเขานั่นคือตัวตนเดิมตัวตนนั้น ทำให้เราสูญเสียแฟนเก่าคุณเปลี่ยนตัวตนตั้งแต่วันนี้เลยเปลี่ยนอย่างไรเบิกบานมีความเมตตามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวสวยงามเป็นคนที่แบบมีแรงดึงดูดอย่างที่ผมชอบสอนเสมอเป็นคนที่มีความอ่อนโยนคุณฝึกกับตัวเองก่อนพอคุณฝึกกับตัวเองเสร็จสเต็ปสองทำาังไงไหมฮะเอาตัวตนใหม่ลงโซเชียลมีเดีย ลงเยอะๆอาจจะทําคลิปใน t k t Tok ก็ได้นะครับหรือ,อถ่ายรูปตัวเองสวยๆกับแคปชั่นสวยๆที่มันเป็นโพสิทีฟผมรับประกันว่าถึงคุณจะเป็นแฟนเก่ากับใครก็ตามเนี่ยโซเชียลมีเดียมันมีพลังมากมันมันเกิดช่องทางในการส่องขึ้นครับเวลาเขามาส่องเขาเห็นแฟนเก่าเขาทําไมเดี๋ยวนี้ดีขึ้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนคบกับเรา <AR> เขาก็จะเริ่มทักมาตัวเอง สงกรานนี้ไปไหนหรือเปล่า,าหรือเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรต่างๆนานาม,มันเกิดการคอนเนคก้นมาอีกครั้งครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำครับผมหนูขอสรุปนิดนึงได้ไห<ด>มคะคเป็น<ม>ภาษาผู้หญิง uh huh. เหมือนกับว่า ถ้าสมมุติเราต้องการจะดึงแฟนเก่ากลับมาเนี่ยตัวตนเดิมของเรามาทําให้แฟนเก่าแบบหลุดไปใช่ครับสิ่งที่เราจะต้องทําคือสร้างตัวตนใหม่ที่ดีขึ้นเมื่อเราขัดเกลาตัวตนใหม่ที่เรารู้แล้สิ่งใดที่ทําให้แฟนเราไม่ชอบเราทิ้งไปเนี่ยถูกอต้องแยกกันใช่พอเราขัดเกลาได้เราโพสลงโซเชียลผ่านรูปผ่านคลิปด้วยแคปชั่นที่สวยงามที่เป็นบวกเทนแล้วเขาจะเริ่มแบบว่า ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่คใช่แล้วเขาจะหาทางกลับมาเองโดยที่ผู้หญิงทุกคนต้องการอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแบบถ้าังไงเขาหวยหาทำไมเขาเวิ่งไล่เรานี่คือเทคนิคมีคุณโยกบอกว่าคอนเฟิร์มค่ะเทคนิคนี้ใช้ได้จริงตามสองทุกโพสค่ะขอบคุณครับสำหรับชาวติ k กต็อกฟังเลยนะคุณตามคลิปผมคุณดูไลฟ์เนี่ยคุณไม่ต้องเรียนคอร์สผมก็ได้นะ คุณไม่จําเป็นต้องเรียนก็ได้แต่คุณตั้งใจฟังนิดนึงแล้วเอาไปปฏิบัติจริงๆผลลัพธ์จะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าใครต้องการลงลึกเนาะต้องการให้ความรู้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์คุณตลอดการแล้วเพื่อเอาไปใช้ในอนาคตก็ลองติดต่อดูฮะโปรไฟล์ของผมใน t i k t o k มีลิงก์อยู่นะเข้าไปกดได้ครับเลยอ่าฮะครับผมฟังพอดแคสทุกวันตอนขับรถไปทํางาน <Hey. S 2> ได้ประโยชน์มากเลยค่ะเอาไปใช้กับคนรอบข้างได้ดีด้วยครับผมมีอันนึงที่หนูอยากอ่านใ้พีจ่เดี๋ยวผมขออ่านก่อนได้ไหมโอเคได้ อยากเห็นคุณเจนนี่บ้างอยไไม่ได้แต่เสียงน่ารักทำไมคุณเจนนี่ไม่ยอมออกกล้องอ่ะเจนนี่ไม่ได้แต่งหน้าค่ะพี่พดีครับเพราะถ้าคุณเจนจนนี่แต่งหน้าก็รอนน่นนะฮะสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มนครับแรงมาก<笑><笑>ม,มีคนบอกว่าโค้ชค้าหนูยิ้มมาเจ็ดวันแล้วแฟนล่ารักกับหนูขึ้นเยอะเลย <c oughs> สุดยอดไหมมันแค่นี้เห็นหรือยังยิ้มมาเจ็ดวันแฟนน่ารักกัวันใช่เออยิ้มมาเจ็ดวัน โลกเปลี่ยนทันทีใช่ไหมพูดถึงแล้วก็เป็นเป็นเหมือนเป็นยาของเราเหมือนกันเนะจะนี่นะที่เราถูกสอนให้ยิ้มเยอะๆหน้าเปื้อนรอยยิ้มใช้คำนี้กันให้หน้าเราเปื้อนรอยยิ้มให้มากที่สุดสังเกตะฮะบางครั้งเราไปเจอคนที่ยิ้มเก่งอยู่ด้วยแล้วบางทีเขา <c oughs> เคยเคยเจอคนหน้าแบบอยู่เฉยๆแล้วก็ยิ้มไหมเคยเมื่ <c oughs> อเราเห็นแล้วร,รู้สึกแบบอบอุ่นเนอะรู้สึกแบบ ปลอดภัยที่เราจะคุยกับเขาด้วยรู้สึกว่าความเป็นมิตรของเขาเนี่ยมันสูงการที่เราเดินก้าวเข้าไปหาเขามันเป็นเรื่องที่ที่ง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่จะต้องเป็นนะครับคําถามต่อไปนะคะเพิ่งโดนแฟนบอกเลิกเมื่อคืน <ừ> ขอเป็นแค่พี่น้องหลังจากคบกันมาสองปีกว่าแต่เขายังบอกว่าเป็นห่วงเราโทรหาทักหาทําอย่างไงดีคะเดี๋ยวนะเลิกพอดีไอตัวเล็กมันมาครับประทานโทษค่ะตอบตัวเล็กตัวเล็กสน อ่เดี๋ยวอรอให้คุณเจนนี่อ่มีมีคุณบอกว่าคุณเจนนี่แต่งหน้าเมื่อไหร่อย่าลืมโชว์ให้แฟนคลับดูด้วยนะคะเดี๋ยวนะครับต้องขอบคุณพี่จิ๊บที่ทำให้ผ่านปัญหารักทางไกลมาได้ไม่เจอกันสองปีแต่สัมผัสได้ว่าเขารักเรามากขึ้นเจนนี่มีคนหนึ่งเขาแบบว่ารักทางไกลสองปีแต่ตอนนี้สัมผัสได้เลยว่าเขารักเรามากขึ้นจากการที่ฟังเรา โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวคดผมมืออ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาในคําถามเมื่อกี้นะครับพอดีคุณเจนี่เอาลูกกลับเไปในห้อง <c oughs> <c oughs> ครับคําถามเมื่อกี้คืออะไรคำถามคือเพิ่งโดนแฟนบอกเลิกเมื่อคืนขอเป็นแค่พี่น้องหลังจากที่คบมาสองปีกว่า <c oughs> เขาบอกว่าเขายังเป็นห่วงเรานะคะยังโทรหายัยงทักหา <c oughs> แบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าที่เขาอยากจะให้เรากลับไปเป็นพี่น้องเพราะตอนที่คบกันในความสัมพันธ์แบบแบบคู่รักเขารู้สึกกดดันครับ กดดันในตัวตนอะไรบางอย่างของเราอาจจะเป็นนิสัยเราขี้งอนขี้น้อยใจอาจจะไม่ค่อยฟังหรือไม่แคร์ความรู้สึกเขาหรืออาจจะแบบต้องการต้องการความสบายใจเรามากไปหน่อยโดยที่ไปกดดันเขาครับคราวนี้พอเขาขอที่จะเป็นพี่น้องนึกในใจนะนึกตามนึกตามคำคติจิบนะพี่น้องก็เอา พี่น้องกูก็เอาพี่น้องก็เอา,เอา,เ,อาเอาไว้ก่อนได้อะไรก็เอาไว้ก่อนเขาเนี้พอได้แค่พี่น้องหลังจากนี้คุณจะเป็นคนแบบคนเดิมไม่ได้คุณจะใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิม้มถูกไหมความคําพูดเต็มไปด้วยการเข้าข้างเขาหรือเป็นเป็นพวกเดียวกันนะแค่ความรู้สึกเขาก่อนมองแค่ความรู้สึกเขาก่อนเหมือนเวลาแบบเวลาคุณอ่คุณเป็นคนขายของเป็นเซลส์แมนหรือเป็น ทํางานที่ต้องมีลูกค้าเราต้องนึกถึงใจลูกค้าก่อนเมื่อไหรก็ตามที่เรานึกถึงใจลูกค้าก่อนลูกค้าจะติดเราเอกตัวเล็กออกมาอีกแล้วครับ I'm sorry ครับเดี๋ยวน,นี้ oh. ต้องปิดประตูให้สน,นิทนะครับโ <Okay. S 1> okay. อเคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนคิดถ้าสมมติเราตั้งใจของเราว่าเราจะคิดถึงใจคนรักก่อนมันมีโอกาสน้อยมากครับที่คนสองคนจะ จะไม่ต้องการกันแต่ถ้าเราคิดถึงใจเราก่อนเช่นทําไมเขาไม่ทําอันนี้ให้เราเลยทําไมคู่นั้นเขาเป็นแบบนี้แต่คู่ของเราไม่เป็นเลยทําไมวาเลนไทน์นี้เขาไม่ให้แบบที่ชาวบ้านเขาให้กันในในโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้มันจะเป็นท็อกซิกมากๆเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดแบบนี้เด็ดขาดให้คิดถึงใจเขาเป็นหลักแล้วความรักมันจะง่ายขึ้นทันทีครับผมคําถามต่อไปครับผม โคจิบคะ่ะแฟนบอกว่าเขารักเราน้อยลงและให้เหตุผลว่าเขาสับสนกับตัวเองแต่ยังไม่อยากเลิกกับเราค่ะครับออืม่าคำถามคืออะไรคะคำถามคือเหมือนแบบแปลว่าอะไรพี่จิบเวลาผู้ชายอยู่ในสภาวะนี้แปลว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนกําลังมีปัญหาครับการที่เขารักคุณน้อยลงจริงๆแล้วเนี่ยความรักเขาเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีอยู่แต่มันมีอะไรบางอย่างในตัวเราที่ยังไม่แก้ แล้วก็ให้นึกนะว่าเวลาทะเลาะก,กันเวลาเขาบน่นหรือเวลาเขาอยากจะให้เราทําอะไรอะแล้วมันเกิดปัญหาทะเลาะก,กันเรื่องเดิมซ้ำซ้ำซ้ำเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เขาอยากจะให้เราแก้คราวนี้ถ้าเรารู้เป็นเรื่องอะไรเราไปแก้ตรงนั้นมันจะทําให้ความสัมพันธ์คุณไหลต่อได้อย่างสวยงามครับโอเคครับผม มีคนบอกว่าคิดว่าเริ่มจากเพื่อนแล้วพอเริ่มคุยกันแล้วพอเลิกคุยกันไปแล้วจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะใช่สิครับแต่มันจะไม่ได้คือทุกคนในโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นคนรักล้วนแล้วแต่จะเชื่อมโยงกันด้วยพลังโพสิทีฟเท่านั้นถูกไหมอย่าไปเชื่อนะครับเวลาที่เราไปได้ยินว่าเราจะต้องมีชั้นเชิงในความรักเราจะต้องแบบเห็นคุณค่าในตัวเองโดยที่ ไม่ต้องไปแคร์เขาผู้ชายถ้าเกิดเขารักเราเขาก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้เป็นคำสอนที่ผิดครับเพราะว่าอะไรในความเป็นจริงแล้วคนสองคนต้องการให้อ่ต่างคนต่างดูแลและให้พลังงานโพสิทีฟกันเสมอหากเราไม่ทำอะไรเลยเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าเวลาคุณน่ารักเนี่ยคุณน่ารักด้เบอร์ไหน แต่ถ้าเราน่ารักไปก่อนเลยเราอ่อนโยนไปก่อนเราเป็นนางฟ้าไปก่อนเลยเนี่ยเขาจะเห็นทันทีว่าอู้นี่ขนาดยังไม่คบกันเป็นนางฟ้าขนาดนี้แล้วถ้าคบกันเนี่ยจะเป็นนางฟ้าขนาดไหนหรือโอ้โหนี่ขนาดยังไม่คบกันเป็นนางฟ้าขนาดนี้เขาคงไม่อยากให้เราไปเป็นนางฟ้ากับคนอื่นเขาก็เลยอยากจะให้เป็นนางฟ้าของเขาคนเดียวและนั่นนะฮะคือจุดที่จะเชื่อมความรักของคนสองคนที่ได้เข้ากันมาครับ ชัดเจนค่ะชัดเจนไหมครับโคชคะคทำยังไงกับผู้ชายที่อีโก้สูงโลกส่วนตัวบ้างานและเป็นรักทางไกลด้วยคะ่ะให้กําลังใจเขาครับผู้ชายอีโก้สูงบ้างานแล้วก็เป็นรักทางไกลทำอย่างไรคือคุณจะต้องเป็นกองเชียร์ที่ดีสําหรับเขาครับคุณจะต้องเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเขาครับคุณจะต้องเป็นผู้ที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไร ให้ความสําคัญหรือเลื่อมใสในเวที่เขาใช้ชีวิตเขาจะรู้สึกทันทีว่าคุณเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับลัทธิของเขาเป็นคนเดียวกันกับเส้นทางเขาแล้วเขาจะตอบรับและอยากจะให้คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาครับผมชัดเจนนะชัดเจนไหมชัดเจนค่ะครับผมคาถามนี้น่ารักมากค่ะพี่เจฟครับวิหายไปแล้วครับผมแต่หนูจำได้ครับทำยังไงให้แฟนรู้สึกโชคดีที่มีเราคะ ทำให้เขารู้สึกว่าเขาหาผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้ไงครับ oh. การที่โชคดีที่มีเราเนี่ยมันคือการที่แบบผู้ชายคนหนึ่งเจอผู้หญิงที่ยูนิคจิตใจดีงามแคร์มีจิตใจที่แบบเหมือนกับบริสุทธิ์นะเนาะสำคัญที่สุดคือมีความเมตตาสวยรู้จักปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีชั้นเชิง ถ้าเป็นแบบนี้จะไปหาได้ที่ไหนแล้วถ้าคุณเป็นแบบนี้ให้ใครบางคนเขาจะรู้สึกแบบเขาเสียคุณไปไม่ได้จริงเพราะทำไมรู้ไหมเพราะผู้หญิงแบบนี้หาโคตรยากแล้วครับผู้หญิงแบบไหนที่เหมือนหาได้ง่ายๆหรือเราควรจะไปขยายตรงที่ว่าผู้หญิงที่หาได้ยากพี่จิ๊บว่าในมบนน่าขยายกว่ากันอผู้หญิงหรือผู้ชายที่หาได้ง่ายเหรอคะ ก็คนที่เดินทั่วไปเต็มไปหมดนะคนที่คิดถึงแต่ตัวเองคนที่ผมผมไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่อันไหนหาง่ายหาง่ายคืออะไระผมมองว่าหายากต่างหากที่เราต้องไปหาใช่ไหมเออครับผมคำถามต่อไปค่ะคเดี๋ยวนะได้เลยครับ พอจ๊บคะเรามีแฟนแฟนรักเรามากพยายามทําเพื่อเราทุกอย่างแต่บางทีเราก็ไม่ได้ต้องการสิ่งที่เขาทําอืมเออก็ก็ไม่เป็นไรก็บอกเขาได้สิครับถ้าเกิดเขาถ้าเราเชื่อว่าเขารักเรามากเราสามารถคุยกับเขาได้ไหม,มใช่ไหมว่าตัวเองไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมออหรือว่าตัวเองแบบนี้แบบนี้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอะ่ะอ,อไม่ต้องทําก็ได้หรือ ขอบคุณที่ตัวเองทํานะแต่ว่าเขาว่าอันนี้มันไม่ไม่ต้องทําก็ไม่เป็นไรก็ได้ถ้าถ้าคุณสุภาพสตรีคนนี้รู้ว่าแฟนรักมากใช่ไหมรู้คพบเวลาเรารู้ว่าใครรักเรามากเนี่ยเราจะพูดอะไรก็ได้ครับแต่อย่าทำร้ายจิตใจเขาก็พออ๋อพี่จิ๊บกาลังจะบอกว่าเวลาที่เรารู้รู้ว่าใครรักเราเนี่ยการพูดคุยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันปลอดภัยแน่แนมันปลอดภัยเพราะเขารักเราแต่คราวนี้ปัญหาคืออย่างนี้หลายคนเนี่ย รู้ว่าคนรักรักเราช่วยโอกาสในจุดนี้โดยการที่ไม่แคร์เขาหรือเห็นเขาเป็นของตายอ่าใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากนิสัยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประเด็นคืออย่างนี้ครับการที่คนเราจะหาคนที่รักเราเนี่ยคุณว่าง่ายหรือยากยาก,ยากคราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้หรือเจอคนที่รักเราสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไร เขาคือ VIP ครับ uh oh. VIP คือสิ่งที่หายากอย่าทำร้ายความรักของเขาโดยการที่มองไม่เห็นแต่นอกจากนอกจากคุณไปเจอคนที่แบบรักคุณแต่คุณไม่รักเขา uh oh. อันนั้นอันนั้นเราจะต้องขอบคุณความรักของเขาแต่ทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่า uh oh. ก็ได้ครับ Key Message ที่สำคัญที่สุดคืออย่าทำร้ายกันอย่าหลอกกันพูดกันตรงๆด้วยความอ่อนโยนแล้วมันจะทำให้ปัญหาหลายๆอย่างหายไปได้เยอะมากเลยครับ oh, ครับชัดเจนค่ะพี่จีทครับโคช้าแฟนส่งห้าสิ่งที่ผู้ชายพูดเมื่อเขารักคุณของโคชมาให้คะ่ะแล้วก็บอกว่าค่อยๆรักค่อยๆเรียนรู้กันนะนะแหมน่ารักที่สุด <c oughs> น่ารักที่สุดครับผม ขอวิธีคุยยังไงให้ดูน่ารักน่าเอ็นดูสําหรับผู้ชายแหมผู้หญิงทําได้หมดแหละอ่อนหน่อยสอนหน่อย,อนนอยผู้หญิงทุกคนสามารถน่ารักได้เวลาที่คุณไม่ได้คิดมากอ๋อปัญหามันคือเวลาคิดมากใช่ไหมคือผมเชื่อว่าเนื่องจากเด็กผู้หญิงทุกคนเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรน่ารักอะไรไม่น่ารักเรารู้บางครั้งเนี่ยเราอยากจะน่ารัก แต่ความคิดของเราตอนนั้นอ่ะมันคิดเยอะเช่นทําไปเขาจะว่าหรือเปล่ามันจะน่าเกลียดหรือเปล่าหรือเออมันจะเฟกหรือเปล่าหรือเพราะเป็นเสียงสองเนี่ยผู้หญิงมักจะว่ากันเองอ่ะเสียงสองเท่ากับเฟกเออมันดูเฟกนะแกนู่นนี่นั่นเวลาเราน่ารักไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงทําต่อกันมันเป็นจุดที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะปฏิบัติต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นเวลา อยู่จะทําดีกับใครเวลาจะน่ารักกับใครไม่ต้องคิดมากครับให้คิดมากเวลาที่เราจะทําร้ายใครดีกว่าให้คิดมากเวลาที่เราจะประชดใครดีกว่าให้คิดมากเวลาที่เราจะแบบเหมือนกับเหมือนกับเย็นชากับใครอย่าทำอ,อย่าทําครับชัดเจครับผมโคเจ็บครับผมได้ทําลายหัวใจแฟนของผมแตกสลายไปแล้วผมจะทํำยังไงดีครับตอนนี้ดิ่งมากๆอยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม มันคงจะใช้เวลาก่อนที่จะกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับสำหรับคุณผู้ชายคนนี้แต่สิ่งที่คุณจะทำได้ตอนนี้คือคุณจะต้องแสดงถึงความสำนึกในสิ่งที่เราทำเมื่อคุณแสดงถึงความสำนึกสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของผู้หญิงของคุณเขากลัวเขาเจ็บปวดเราไม่สามารถทำให้แผลนั้นมันหายไปได้ภายในคืนเดียว แต่เราสามารถทําให้แผลนี่หายได้เปน็นในเวลาเดือนหรือ2เดือนหรือ5เดือน6เดือนได้แต่ขออย่าให้หย่อนยานในเรื่องของการพิสูจน์ความรักที่คุณจะทํากับเขาในทุกๆวัน mm hmm. เขาจะว่าเราเขาจะประชดช่างเขาครับแต่เราแสดงความรักเราขอโทษแล้วเราทําทุกอย่างให้เขารู้สึกได้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆวันมันจะใช้เวลานะมันจะใช้เวลาแต่นี่คือผลลัพธ์ ของการที่เราทําอะไรที่มันไม่ถูกคราวนี้ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปคุณจะกลายเป็นผู้ชายที่ดีละเพราะคุณรู้ว่าการทําร้ายหัวใจของใครบางคนมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่เป็นเรื่องใหญ่แปลว่า mm. การที่เราจะซ่อมแซมหัวใจของใครบางคนนั้นมันจะใช้เวลาอาจจะเป็นเดือนหรือเป็นปีและมันต้องการความพยายามการต่อสู้และความสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นช่วงเวลาของความสม่ําเสมอของการต่อสู้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากเหมือนเดินขึ้นเขา่ะ แค่่าหยุดเดินคุณจะได้หัวใจเขากลับมาอย่างแน่นอนครับชัดเจนค่ะครับผมอุ๊ยคำถามหายไปแล้วอ่ะจินเนอร์จินเนอร์คุณจะพูดแบบช่วยคุณเจนนี่ช่วยบอกโค้ดหน่อยนะคะฝากขอบคุณโค้ดจิบสักร้อยครั้งยังไม่พอค่ะโอ้ยินดีมากเลยครับขอบคุณมากนะสำหรับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ได้ฟังผมไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองทำให้ความรักของตัวเองดีขึ้นคุณรู้ไหมคุณสามารถขอบคุณผมได้แบบไหนค่ะไปช่วยคนอื่นต่อครับ เอาความรู้ที่คุณได้รับจากผมจากการปฏิบัติแล้วคุณได้เรียนรู้จากการปฏิบัติของความรักคุณของคุณเองนําความรู้ตรงนี้ไปช่วยผู้อื่นไปบอกกับคนอื่นว่ามันต้องทํากันอย่างนี้นะแกมันต้องปฏิบัติกันอย่างนี้นะตัวเองคุณต้องอยู่ต้องไปรักแฟนอยู่ให้มากกว่าน,นี้นะทําแบบนี้เราจะสร้างแรงกระเพื่อมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาความรักได้จริงๆครับไม่มีหรอกครับว่าโอ้ เราจะต้องมีชั้นเชิงเราจะต้องเหมือนกับมีคุณค่าโดยไม่ง้อเขาไม่จริงจำผมไว้การที่เราการที่เราจะมีคุณค่าสมมติเราอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าควัดจากอะไรวัดจากคนรักที่ไม่ยอมที่จะปล่อยมือไปเพราะเขาหาเราไม่ได้อีกแล้วนั่นคือคุณค่าแต่การที่เราจะอยู่จุดนั้นได้คือเราจะต้องไปมีความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งให้แบบให้มันดีงามมากๆไม่ใช่ ฉันไม่แคร์ถ้าเธอรักฉันเธอต้องอยู่กับฉันเท่านั้นเป็นไปได้ไม่ได้ครับตรงนี้เข้าใจไหม,อมเออครับสงสัยเลยไหมครับคุณเจนี่ กำลังคิดเพราะว่าคนยุคนี้เหมือนก็ตีความคําว่าคุณค่าแตกต่างกันไปพี่จิ๊บหนูว่ามันเป็นเพราะหนึ่งเสียงในหัวด้วยมันทําให้เราลดคุณค่าของเราถูกไหมคะมันเลยมีความสับสนของว่าคุณค่าของฉันต้องทําอย่างนี้คุณค่าของฉันต้องทําอย่างนี้ผู้ชายทําแบบนี้ไปว่าเราไม่มีคุณค่าพี่จิ๊บช่วยขยายความได้ไหมคะว่าทาไมอ่ะมนุษย์ชอบคิดว่าเราไม่มีคุณค่าเลยพยายามสร้างคุณค่าในแบบแปลกๆอ่ะจริงๆคําว่าเราไม่มีคุณค่า จำไว้นะทุกคนเราไม่มีคุณค่าเป็นคําโกหกชั้นแย่ที่สุดเพราะมันไม่มีหลักฐานเลยว่าใครไม่มีคุณค่ามผมยังเคยเห็นคนพิการเนี่ยทำงานเพื่อเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวบางคนเป็นกำลังใจที่ดีของพ่อค,คนพิการตาบอดยังต้องหาไปขายลอตเตอรี่หรือต้องไปทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดู ลูกเมียแปลว่าการที่เราเป็นคนที่ครบสามสิบสองแล้วมาบอกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอันนี้เป็นคำโกหกหลอกลวงที่คุณอาจจะหลอกลวงตัวเองหรือคุณยอมให้ความคิดที่ผมเรียกว่าเสียงในหัวมันหลอกคุณอ่ะเพราะมันเป็นคำโกหกผมไม่เคยเห็นใครสักคนที่ไม่มีคุณค่าหนูก็ไม่เคยเห็นแต่ถ้าใครก็ตามเชื่อว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแปลว่าคุณกําลังหลอกตัวเองจากเสียงในหัวหรือจากความคิดที่มันหลอกคุณอยู่เพราะฉะนั้นจะไปเชื่อมัน เหมือนกับคนคนผิวขาวอย่างเจนนี่มีคนมาชี้ว่าโอ้โหทำไมตัวดําเมี่ยมอย่างเงี้ยเจนนี่คงแบบไม่รู้สึกอะไร,ไร,ะไรเราไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ไม่มีคุณค่าไม่มีเลยหรือคุณค่าคืออะไรดีกว่าเออหรือคุณค่าคือถ้าคุณค่าคุณยังแบบหาเลี้ยงตัวเองได้สร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นเป็นประโยชน์กับครอบครัวตัวเองนั่นคือคุณค่าสุดยอดแล้ว ถูกไหมคราวนี้เวลาเราคิดว่าเราไม่มีคุณค่าให้นึกตามผมเลยว่าเรากําลังโดนอะไรบางอย่างหลอกตัวเราอยู่แล้วสิ่งที่หลอกตัวเราอยู่สิ่งนี้ผมเรียกว่าเสียงในหัวความคิดที่มันไม่จริงความคิดที่มันเป็นเนกาทีฟกับตัวเราเองบางคนเนี่ยได้ยินเป็นแค่ความคิดของตัวเองอันนี้ไม่หนักคนที่หนักคือคนที่เราเรียกว่าเสียงในหัวคือคนหนักนะได้ยินเป็นเสียงเลย แล้วบางคนเป็นเสียงที่น่ากลัวเป็นเสียงที่แช่งตัวเองเป็นเสียงที่บอกว่าให้เราไปทําอะไรไม่ดีสิ่งเหล่านั้นน่ะคือมันเรื่องเดียวกันเลยนะ <c oughs> เราต้องฝึกให้ไม่ฟังมันให้ได้เพื่อชีวิตที่เป็นอิสระแล้วกลับมาเป็นตัวตนของเราจริงๆตัวตนของเราจริงๆคืออะไรคือคนที่มีคุณค่าอยู่แล้วอยู่น่าจะเคยได้ยินคำนี้มาหลายครั้งแต่ผมจะย้ำอีกทีว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้น โคตรจะยากถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะ mm hmm. น้อยกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่คุณเกิดมาแล้วคราวนี้พวกคุณเกิดมาแล้วเนี่ยคุณค่ามันติดมาแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนแบตเตอรี่ที่ที่แถมมาในโทรศัพท์มือถือในกล่องมันมันมีอยู่แล้วอะ mm ่ะ hmm. อย่าลดคุณค่าของตัวเองที่เรามีอยู่แล้วเด็ดขาดครับชัดเจนขอบคุณ<ผ>ม,มากเลยค่ะหลายหลายคนบอกว่าขอบคุณคำสอนของโค้ดเอาไปใช้เราใช้ได้จริงครับผมยินดีครับคำถามต่อไปนะคะครับผม เจอแต่คนมีเจ้าของเข้ามาในชีวิตค่ะแล้วเราก็สร้างกำแพงปิดตัวเองจะทำอย่างไรให้เจอคนที่ส,สนิทคะหาต่อไปเรื่อยๆครับหาต่อไปเรื่อยๆครับการที่คุณเจอคนที่ยังไม่โสดเจอคนที่ยังไม่ดีเจอคนที่ยังเข้ากับเราไม่ได้ถือเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เราบนโลกนี้มีเจ็ดพันกว่าล้านคนเราต้องการแค่ตำแหน่งเดียวคือคู่ชีวิตของเรา คุณคิดว่ามันจะหาง่ายได้อย่างไรการที่คุณหาแล้วไม่ใช่หาแล้วเปลี่ยนหาแล้วล้มเหลวหาแล้วไม่ไม่ไม่เข้ากับเราได้เป็นเรื่องธรรมดาครับแล้ว,ลวยุคนี้นะยุคเจนนี่เนะี่ยโซเชียลมีเดียอุปกรณ์มือถือโอแอปพลิเคชันทั่วโลกแม่ง connect กันหมดทั่วโลกคราวนี้มันช้อยส์มันเยอะขึ้น,ขนเข้าใจยิ่งเยอะยิ่งปวดกระบ,บาลแต่ให้จําไว้ว่ามันไม่ได้หากันง,ง่ายง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีกับเราหรือคนที่ มันเข้ากับเราไม่ได้ก็อาจจะอย่าไปรู้สึกเสียดายแต่ให้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันก็ได้ mm. พัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับคนที่ดีสําคัญมากนะคุณเจอคนที่ไม่ดีแล้วคุณบอกเขาไม่ดีเนี่ยโอเคผมเข้าใจแต่บางทีเราต้องมองตัวเองด้วยว่าเราดีหรือเปล่าวะ mm. เราเป็นคนที่แบบหรือคนที่แบบเหมือนกับมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความคิดที่ดีมองโลกบวกทัศนคติต่อชีวิตดีหรือย,อยังขัดเกลาตัวเองตรงนี้แล้วผมรับประกันคุณร้อเปอร์เซนว่า กฎแห่งแรงดึงดูดของความรักมันจะดูดคนที่คู่ควรกนะับคุณเข้ามาตลอดเวลานะครับชัดเจนมากเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับขอพลังบอกหน่อยค่ะแฟนเป็นแพนิกเราพยายามเติม <c oughs> เต็มให้เขาแต่เขาเปิดเขาเปิดตัวแต่เขาไม่เคยเปิดตัวเราเลยรู้สึกน้อยใจที่ทุ่มเทให้เขาเป็นทีมาขอคนละเรื่องนะเขาเป็นแพนิกกัเขาไม่เปิดตัวอันไหนหนากรึเ่าใช่ไหม คือหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเขาคิดว่าแฟนเป็นแพนิกด้วยเลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวเพราะเขาอาจจะมีปัญหายอยู่ถ้ามองตามคําถามที่เล่าให้ฟังนะฮะการเป็นแพนิกแปลว่าเป็นคนวิตกจริตเป็นคนที่จริงๆแพนิกมันคือแบบฮาร์ดเรทนะมันคือการเต้นของหัวใจมันคือความคิดของเขาแหละมันคือสิ่งที่ผมมักจะเรียกว่าเสียงในหัวเสียงในหัวของผู้ชายคนนี้นมีอะไรไมรู้เต็มหมดเลยอาจจะแบบกลัว กลัวชีวิตคู่กลัวคนอื่นมองกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรแล้วนี่คือเสียงในหัวของเขาใช่ไหมเสร็จเขาคบกับคุณคุณเขาก็อนุญาตให้คุณเป็นแฟนเขาแต่คราวนี้ในขณะเดียวกันที่เขาอนุญาตที่มีชีวิตคู่อยู่กับคุณโดยการที่ให้คุณเข้าไปเนี่ยเสียงนี้มันก็ไม่หายไปไหนมันก็ยังมีความกังวลเยอะแยะไปหมดเลยความสัมพันธ์มันก็เหมือนอยู่แค่นี้แต่ถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆ การลงโซเชียลไม่ใช่สิ่งที่วัดอะไรได้เลยสิ่งที่วัดได้คือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่ยังอยู่กันได้ข้อดีในเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมขนาดเขาเป็นแพนิะเขายังอยู่กับคุณถึงวันนี้เลยอ mm. เออถูกไหมแต่สมมติว่าเขารู้สึกปลอดภัยเวลาเราอยู่สองคนแต่ไม่ปลอดภัยกับกับสังคมที่จะต้องออกไปให้คนอื่นเห็นในโซเชียลผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยนะ เพราะคุณบอกมาก่อนว่าเขาเป็นแพนิคแปลว่าคุณรู้อาการเขาเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นแพนิคอาการเขาคงจะเหมือนไม่ไม่ได้รู้สึกสเกลกับชีวิตอยู่แล้วอะหนูเสริมได้นิดนึง<ร>ได้เลยครับเคยเป็นแพนิคใช่ไหมค,ค,คะพี่ผู้หญิงสิ่งที่ทําได้อะค่ะคงอาจจะไม่ได้พูดอะไรให้เขาได้มากสิ่งสําคัญที่สุดคือทําให้รู้ว่าเราอยู่ข้างๆเขาก็พอ อย่าพยายามเหมือนช่วยเขามากเพราะว่าในสภาวะนั้นเขารู้สึกไม่เซฟไม่ปลอดภัยถูกต้องสิ่งที่เราทําได้คือเราจะไม่ไปไหนใช่เราจะไม่ไปไหนเราจะไม่ไปไหนแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเราจะไม่ไปไหนจริงๆความรักคุณจะเจริญเติบโตตรงนั้นได้อย่างแน่นอนครับชัดเจนค่ะมีวิธีดูอย่างไงไหมคะว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่านี่สิฮะเวลาที่คบกันดูความเสียสละความจริงใจ นะครับในเวลาที่คบสำคัญที่สุดเลยก่อนที่คุณจะรู้ได้ว่าใครเนี่ยจะจริงใจหรือว่าจะว่าเหมือนตั้งใจจะคบกับเราเนี่ยค,คุณต้องดูความปลอดภัยเวลามีความสัมพันธ์ดูยัยงไงคะความปลอดภัยแปลว่าอะไรโปร่งใสไหม,มนะเวลาที่เราเป็นมาตรฐานความสัมพันธ์ทั่วไปฮะเรารู้จักกันขนาดไหนใช่ไหมเรื่องโทรศังโทรศัพท์ ดูซิว่ามีอาการอะไรที่เขามีอะไรปิดบังมากหรือเปล่าซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ว่าคบกันนานแค่ไหนแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าคบกันนานแล้วแล้วเขาให้ความปลอดภัยคุณจริงใจแน่นอนครับให้ดูที่ความปลอดภัยเป็นหลักเป็นหลักครับเ,เป็นหลักครับเอชัดเจนคะ่ะครับผมหนูชอบคิดถึงเรื่องเก่าที่แฟนเคยนอกใจเราคะ่ะทําให้เราระแวงเขาตลอดทั้งที่ตอนนี้เขาก็ทําตัวดีทํำยังไงดีคะ สิ่งที่เราจะต้องระวังนะฮะสำหรับวันหนึ่งที่คนเคยนอกใจแล้วก็ปัจจุบันกลับมาแล้วก็ทำตัวดีสิ่งที่ต้องระวังคือตัวตนเก่าของคุณอย่าให้มันโผล่มาอีกวันที่ผู้ชายคนหนึ่งนอกใจเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีต้นเหตุมาจากคุณเหมือนกันความรักอาจจะเย็นชาความรักอาจจะไม่ค่อยได้แคร์กันหรือเห็นกันแบบเป็นของตายหรืออะไรก็แล้วแต่พอมันเกิดปัญหาแบบนั้นปึง้ง ผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันนะออกไปหาอะไรสนุกสนานในข้างนอกแล้วสุดท้ายก็กลับมาคราวนี้พอกลับมาเสร็จแล้วเราเนี่ยหากกลับไปเป็นตัวตนคนเดิมในอดีตอีกการนอกใจมีโอกาสเกิดขึ้นสูงฮะแต่ถ้าสมมุติเราตั้งใจจะพัฒนาตัวเองจากจุดนี้ไม่เอาละเราจะรักกันให้มากขึ้นเราจะน่ารักกันให้มากขึ้นเราจะเรียนรู้ตัวเองเราจะเรียนรู้สิ่งที่ผมเรียกว่าเสียงในหัวไม่ให้มันมา มีอิทธิพลกับชีวิตเราหรือความคิดเราคุณจะรอดครับโอเคครับผมมีพี่ผู้ชายถามว่าถ้าชอบต่อจากเพื่อนดูแย่หรือเปล่าคะเขาเลิกกันไปเป็นปีแล้วอืมดูแย่หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับไมเซตของเพื่อนเรานะถูกไหม <c oughs> ถ้าเพื่อนเราเป็นหมายถึงเพื่อนผู้ชายนะถ้าเพื่อนผู้ชายของเราเป็นคนถือสาหรือเป็นคนที่แบบ บบคิดเล็กคิดน้อยอ่ะมันก็สามารถจะดูแย่ในมุมมองของเขาได้แต่ถ้าเขาเป็นคนแบบเข้าใจเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่พอก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าให้เซฟกอ็อย่ายุ่งดีกว่าแต่ถ้าเกิดดูทรงแล้วเพื่อนผู้ชายเราเป็นคนที่แบบโอเคอะไรเงี้ยเราก็เลิกกันไปเป็นปีแล้วก็ลองได้ครับ mm hmm. ครับผมโอเค คำถามต่อไปนะคะครับทำอย่างไงให้รักยังหวานและเราจะน่ารักสําหรับผู้ชายได้เสมอค่ะคิดเป็นวันต่อวันครับอย่างไรั็ต่อวันเราต้องการให้ความรักเราหวานเราก็หวานในแต่ละวันสชครับในแต่ละวันเนี่ยลองคิดเล่นๆนะเราตื่นมาเนาะแปดโมงเช้านอนห้าทุ่มแปดโมงเช้าถึงห้าทุ่มกี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงสิบสามสิบสี่สิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงเนี่ย มีช่วงเวลาที่เราได้พูดคุยหรือได้เจอคนรักเรากี่ชั่วโมงจํานวนชั่วโมงเท่านั้นต่อวันนะฮะที่จะต้องประคับประคองความรู้สึกและอารมณ์ของคนสองคนให้มันเบามันเหมือนโหลดปะคะในช่วงที่เจอกันอนะแบบโหลดคใช่คเออมันจริงจริงแบบสมมติว่าบางทีไปน่ารักมันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติคแต่ให้คิดอย่างนี้เวลาเจอกันคุยกัน text, เท็กซ์วิดีโอคอลอะไรก็ได้ คนรักของเราต้องรู้สึกเบาที่มีเราเข้าใจคำว่าเบาอ่ะเบาสบายขยายคำว่าเบานิดนึงพี่จิก็คือแบบไม่กดดัน,ไม,ดดนไม่เครียดไม่จับงองแงไม่แบบเรียกร้องจริ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 ง,รงอ,อ,อ,อ่จุดที่น่ากลัวที่สุดผมรู้ว่าเรียกร้องกดดันพวกนี้หลายๆคนเข้าใจอยู่ละแต่จุดหนึ่งที่มันที่มันมีปัญหากันเยอะคือผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนก็เป็นฮนะ,ะรู้สึกอันสกิลกับความสัมพันธ์ รู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ทําไงรู้ไหมตัวเองรักเราเปล่า oh. ทําไมตัวเองอ่านไลชา้าจังไงทําไมตัวเองตอบชา้าจังไงทาไมเขาโทรไปไม่รับอ่ะทำไมมันมันเหมือนกับเรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเราไปพึ่งพาให้เขาอะต้องทําให้เราปลอดภัยเนี่ยคือจุดที่มันจะทําให้ความรักมันแบบเหมือนให้ผู้ชายหรือผู้หญิงยืนยันความรักตลอดเวลาตลอดเวลาคราวนี้ในแต่ละคนก็จะต้องมีชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนถูกไหมฮะทำงานเครียด อาจจะต้องอาหาเงินหาทองดูโทรศัพท์มาทีไรลักเลา้าเปล่าทําไมอ่านช้าจังเลยอย่างนี้น้อยใจแล้วนะอะไรเงี้ยมันมันดูแล้วมันแบบผู้ชายหรือผู้หญิงควรจะเห็นแชทมือถือของแฟนตัวเองแบบไหนที่ดูเบาคะ่ะผมรู้สึกว่าสเต็ปแรกเลยนะในการแชทกันเนี่ยมันควรจะมีประเด็นม,มีประเด็นยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะฮะตกลงเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกัน พี่อยากทานเข้าที่ไหนอันนี้มีประเด็นไหมม,มีเพราะอยากรู้ว่าจะไปทานข้าวที่ไหนถูกไหมหรือหรือเอเราไปเจออะไรที่มันน่าสนใจขึ้นมาแล้วเราส่งส่งอ่าโพสต์ในโซเชียลส่งไปหาเขาตัวเองตัวเองอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังหน่อยได้ไหมเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปเอาไปใช้กับเจ้านายเขานี่มีประเด็นไหมม,มีแค่นี้เอง คือเหมือนไม่ถามคําถามที่เราไม่ได้ต้องการคําตอบใช่มันเป็นคําถามจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วแบบยูอาจจะแบบว่าพอเราถามคําถามนี้เสร็จเขารู้สึกว่าเออเขาต้องช่วยเหลือเราเพราะว่าสิ่งที่เขาถามที่เราถามเนี่ยมันจําเป็นใช่ไหมพอเขาตอบมาเสร็จปุ๊บขอบคุณคิดถึงตัวเองนะเดี๋ยวตอนเย็นไปจุบก,กันอ่าแล้วค่อยไปหยอดตอนนั้นดิถูกไหมอ๋อแหม คำถามต่อไปค่ะ <c oughs> ถ้าเราดูเป็นคนงี่เง่าไปแล้วจะแก้ยังไงดีคะในให้เขามีภาพใหม่ของเราเริ่มใหม่เริ่มภาพใหม่ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเริ่มภาพใหม่ในการเป็นนางฟ้าเป็นผู้หญิงที่ผมเรียกว่ามิสบอสตั้งแต่วันนี้เลยใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิม้มใจเย็นเบาไม่ถือสา นะครับแล้วก็มีความเป็น humanity คือมีความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสอนอยู่หลายหลายครั้งแล้วเนาะเป็นเท่านี้เองแล้วขัดเกลาตัวเองให้เป็นแบบนี้ในทุกๆวันครับผมคนดูพันหนึ่งร้อยคนเลยอะทราบแล้วครับขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่ทุกคนสละเวลามาดูผมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนำสิ่งที่ผมพูดไปปฏิบ,บัติเนาะแล้วก็ไปขัดเกลาตัวเองในเรื่องความรัก จะได้ใช้เวลาในการดูผมให้เป็นประโยชน์ครับมีพี่ผู้ชายถามว่าภรรยาผมไม่เคยมีเจข้อสิ่งที่ผู้ชายต้องการเลยแล้วผมเริ่มไม่โอเคกับความสัมพันธ์ทำอย่างไงดีครับอืมโอเคสเต็ปแรกนะครับสำหรับคุณอันนี้คุณผักบุงนะใช่ะผักบุงกินแล้วตาใสคุณผักบุ้งเราบอกว่าภรรยาเราไม่มีทั้งเจ็ดข้อ วิธีการแก้คือสเต็ปแรกลองคิดแทนภรรยาสชว่าเราอะยังทำอะไรขาดกับเขาอยู่ภรรยายังต้องการอะไรให้เราทำอะไรแล้วเรายังไม่ทำให้เขาหรือเปล่าพูดง่ายคือการที่สุภาพสตรีคนหนึ่งยังไม่ทำอะไรผู้ชายแปลว่าเธอเนี่ยยังมีอะไรอยู่ในใจ ในสิ่งที่มีอยู่ในใจนะก็คือผู้ชายคนนี้อาจจะยังไม่ทำอะไรอย่างที่เธอต้องการให้ให,ให้ได้อะแล้วเมื่อเธอยังไม่ได้เธอก็ไม่ยอมทำทั้งเจ็ดข้อนั้นเก้า <Okay. S 1> ไหม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แบบผู้หญิงไม่ทำให้ผู้ชายแล้วผู้ชายมองว่าผู้หญิงผิดหรือผู้ชายไม่ทำอะไรผู้หญิงแล้วผู้หญิงมองผู้ชายผิดแต่คำถามคือคนสองคนทำอะไรให้กันเพียงพอหรือเปล่าคราวนี้ หลายคนก็เกิดปัญหาคือก็เขาไม่ทําก่อนอ่าใช่ก็เขาไม่ทําใช่เขาไม่ทาถ้าเกิดเขาไม่ทําเราก็ไม่ทำกนรอกันไปกันมาแต่คตําตอบที่ดีที่สุดคือคุณได้มีโอกาสมาฟังโค้ชจิบแล้วแปลว่าคุณคือผู้เริ่มก่อนถ้าเป็นเกมคุณต้องเริ่มก่อนคุณต้องเริ่มก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้มาฟังโค้ชจิบคุณรู้ความลับของสวรรค์เรียบร้อยแล้วว่าเราต้องเริ่มก่อนเริ่มก่อนซะ เพราะถ้ามันไม่มีใครเริ่มมันก็ไม่เริ่มสัทีอะไม่ใช่ไงใช่ไหมครับคําถามต่อไปค่ะครับถ้าเราบังเอิญเป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนสนิทอดีตของภรรยาเดี๋ยวนะอันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงทำไอซิงผู้หญิงค่ะถ้าเราเอิญเป็นเพื่อนสนิท ของเพื่อนสนิทอดีตภรรยาของแฟนและแฟนรู้ว่าละและแฟนแปลว่าอะไรวะเจนี่เขาโกรธเพราะอะไรเขาถึงโกรธคะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทกับเพื่อนสนิทของอดีตภรรยาของแฟนเราอ่าอ่าโอ้โหแล้วทําไมผู้ชายถึงโกรธพอรู้อ่ะพี่จิ๊บโกรธดาเหรอใช่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรกันแน่ไม่ตอบยากมากเลยะเดี๋ยวนะถ้าเรา เราเป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนสนิทบเพื่อนสนิทของอดีตภรรยาแล้วผู้ชายโกรเราผมว่าเขาไม่ได้กรเราเรื่องนี้หรอแต่บางทีไม่็ไม่เ็นไม่เขาต้องกรธเรื่องอะไรอ่ะเราลองพิมพ์มาอีกนะถ้าเดาๆดาเดาเนะฮะเดาๆดานะครับได้เลยคำถามต่อไปค่ะสามีไม่ค่อยดีใจเวลาเราซื้อของให้พอถามสามีว่าอยากได้อะไรก็บอกไม่อยากได้อะไรหมายความว่าอย่างไรคะเขาอาจจะดีใจในภาษาเขานะ เขาอาจจะรู้สึกขอบคุณในรูปแบบที่เขาเป็นใช่ไหมบางทีเราอาจจะไปจำรูปแบบคนอื่นว่าเวลาเขา appreciate ในสิ่งที่ที่เราให้มันจะต้องเป็นแบบไหนแล้วเราไปดูแฟนเราแล้วแฟนเราไม่ทำแบบนั้นเราก็ไปหาว่าเขาไม่รู้สึกดีใจผู้ชายบางคนไม่ไม่ไม่สาม คือผู้ชายบางคนไม่สามารถแสดงออกถึงความดีใจได้เหมือนกับเหมือนกับทั่วไปฮะเข้าใจเพราะพี่จิ๊บเวลาหนูซื้อของให้พี่ก็ไม่ได้ acting เอ้ยไม่ได้อ c t i n g ไม่ได้แสดงในแบบที่หนูคาดหวังครับแต่มันเป็นพี่ใช่มันอาจจะไม่ได้มสมมติสมมติจิ๊บเจนนี่ซื้อของให้ผมอะผมก็แบบเอยขอบคุณมากนะแบบผมก็รู้ถึงความตั้งใจของเจนนี่แล้วผมก็รู้สึกขอบคุณ แต่ผมก็รู้สึกว่าผมผมแสดงความขอบคุณแล้วแต่เจนนี่ยังบอกไม่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 ได้อย่างที่มันไม่เหมือนในโซเ,เชียลพี่อ่ฮะมันไม่เหมือนแบบว่าหูขอบคุณนะตัวเองเ <c oughs> จนนี่ขอบคุณมากเลยเจนนี่่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนผู้หญิงก็ทำไงแบบเจนนี่่ะแม่อย่างเ <c oughs> งีย้งย,ย,ย,ย <c oughs> แต่หนูชอบให้ทำนี้นะ <c oughs> ไม่ไม่ไหวแล้วคําคำถามต่อไปค่ะครับผม <laughs> แฟนหนูเขาบอกจะตัดความสัมพันธ์กับคนคุยแต่เขาไม่ค่อยสนใจหนูเลยควรจะทำยังไงดีคะแปลว่าหนูต้องดูความสัมพันธ์ของหนูกับแฟนหนูก่อนว่าคุณภาพความสัมพันธ์ตอนนี้มันเป็นยังไงความหวานอยู่อยู่เบอร์ไหนความสนุกอยู่กับเบอร์ไหนจำจำจู้ไว้นะคีย์มันคืองี้ความรักของคนสองคนเนี่ย <Okay. S 3> มันมันจะเป็นเกมที่ที่คนสองคนจะต้องมาร่วมกันแล้วสนุกถ้าความรักไม่สนุกเมื่อไหร่ มันมีโอกาสที่ความรักมันจะล่มสลายยังไงก็ต้องสนุกแล้วถ้ามีคนบอกว่ามันจะสนุกได้ทุกวันเหรอโค้ดมันก็เรื่องเครียดเรื่องหนักคนเรามันจะไปแฮปปี้ตลอดเวลาได้ยังไงคะงั้นก็ไม่ต้องมีความรักสิถูกไหมสมมุติว่าเราบอกว่าความรักเราเราเราเลือกอีกคนที่จะมารักกันใช่เราชวนอีกคนมาอยู่ด้วยแล้วเขาโอเคแต่พอมาอยู่ด้วยปุ๊บชีวิตมันก็ต้องเครียดอะ่ะเออมันก็คือชีวิตอีกคนก็หู มันไม่หนุกอ่ะคือเหมือนมันแยกระหว่างสิ่งที่เรารเผชิญในชีวิตกับ,ค,บความรักมันแยกกันถูกไหมพี่จิ๊บอืมเพราสุดท้ายทุกคนมันก็ต้องมีเรื่องเครียดที่เข้ามาในชีวิตเอางี้สมมุติเราเครียดในชีวิตมากค่ะหมาเดินมาเราเล่นด้วยไหมเล่นแล้วก็อาจจะไม่เล่นแต่ก็อาจจะรูบหัวมันเนเราก็อาจจะแบบว่าก็เอ็นดูมันนิดนแต่เราไม่ไปใส่อารมณ์กับหมาแน่นอนอะบางทีก็ใส่ ใช่แต่เราไม่ใส่ตลอด<ต>เวลาถูกไหมธรรมชาติถึงถึงเราใส่เราเรา,เราก็จะเกิดอ่าจิตสานึกที่เออกูไม่น่าทํากับม้าเลยถูกไหมใช่เออคราวนี้ความรักก็เหมือนกันไงถูกไหมเพราะครับความความรักเป็นแบบนี้เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินใจที่จะมีคู่รักแล้วอ่ะเรายังไงก็ต้องทร e ต t คนนี้ให้ให้ดีสมมติผมมีเจนนี่อย่างเงี้ยอย่ามายุ่งผมจิบจิบเครียดมากเลยโอเคป่ะก็ไม่ไหวนะไหวป่ะแต่สมมติว่าจิบเครียดมากแล้วเจนนี่ทํามาเจนนี่เดี๋ยวขอจิบ คิดแป๊บหนึ่งได้ไหมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูหาอล้รไปจิบทานนะจิบก็ต้องดีกับเจนนี่ก่อนในโมเมนต์นั้นแล้วจิบก็ต้องกลับไปเครียดของจิบแล้วจิบหันกลับมาจิบก็จะไปเอาความเครียดตรงนี้มาเครียดกับเจนนี่ไม่ได้เหมือนคู่รักคนรักของเรารเราจะไปลงไม่ได้ไม่ได้เขาเป็น VIP จําได้ปะ่ะจำได้เขาไม่ใช่ถังขยะสัตว์เลี้ยงยังไม่ใช่ถังขยะคนรักเราย่อมไม่ใช่ถังขยะอย่างแน่นอนครับถังขยะคือถังขยะ คนรักเราไม่ใช่แมวแมวหมาเรายังไม่ทําเลยแล้วจะไปทําคนรักได้ไงอืผิดชัดเจนครับระหว่างนอกกายไม่นอกใจกับนอกใจไม่นอกกายในความคิดของโคจิ๊อันไหนมีผลต่อคนเรามากที่สุดคะไม่มีจริงหรอกครับนอกจากนอกกายมันก็นอกใจครับนอกกายก็นอกใจนอกใจก็นอกกายใช่ครับมันมันไม่มีครัมันไม่มีฮะใช่ ก็คือถ้าเกิดนอกกายแล้วก็แปลว่านอกใจออืืถ้าแฟนเรายัางปิดบังเรื่องเขา,าหรือหรือนอกใ,<ช>ใจแล้วกหรือหรือนอกใจยังไม่นอกกายก็ถือว่านอกใจใช่ <manifests. S 2> เขาบอกว่าการนอกใจเกิดจากการแอบคุยนะฮะไม่ใช่เกิดจากเพศสัมพันธ์มันเริ่มตั้งแต่จุดน,นั้นมันเริ่มตั้งแต่จุดนั้นครับเฉียบออื ำถานต่อไปค่ะครับผมถ้าแฟนยังปิดบังเรื่องโทรศัพท์อยู่เขาคิดยังไงกับเราคะเพิ่งกลับมาคบกันคะ่ะถ้าเลยนะแฟนยังปิดบังเรื่องโทรศัพท์อยู่ครับอืมคิดยังไงเหรอถ้ามองในมุมมองของผู้ชายที่เป็นแบบนี้นะเขาอาจจะคิดว่าเขายังไม่ปลอดภัยดีที่จะคบกับเราเต็มตัวยังไงคะเหมือนกับว่าการกลับมามันยังไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยใช่มัน กลัวแผลเดิมจะเกิดขึ้นหรือเปล่ากลัวแบบ<อ>พฤติกรรมเดิมของเรากับเขามันจะเป็นหรือเปล่าเขาก็อาจจะแบบยังยังไม่อยากจะให้เห็นอะไรมากหรือหรือบางเคสก็คือมันมีอะไรอยู่ในโทรศัพท์ตอนที่เลิกกันอเออแล้วมันอาจจะกลัวที่จะเออดีเควไม่หมดอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ครับผมโอเคถ้าพี่ผู้หญิงเขาฟังอย่างเงี้ยเขาโอ้โหโค้ดหนักละเอาไงต่อดีคะวิธีทำคือก่อนที่เขาจะเลิอกอ่ะ ความสัมพันธ์ของคุณมันมันมีปัญหาอยู่เ a มค s ช r ่ sure ว่าปัญหาแบบนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นตอนนี้ทำความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพแทนที่จะไปนั่งจับผิดกันจับผิดไปเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ความรักดีขึ้นการที่จะทำให้ความรักดีขึ้นมีอยู่ทางเดียวคือทำให้ความรักดีขึ้นไม่ใช่การจับผิดคนละเรื่องกันคราวนี้ถ้าเกิดความรักมันดีมากๆแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันจะมีสิ่งที่คุณต้องจับผิด ถ้าความรักดีมากๆทุกวันนี้ผมอยู่กับคุณเจนนี่เนี่ยเราโทรศั์อยากวางไหนก็วางดิโทรศัพท์ทุกคนเหมือนกันหมดเออทำอะไรก็ทําดิเจนนี่คุยกับเพื่อนคุยอะไรผมยังไม่สนใจเลยคุยกับอะไรแล้วผมก็ถ้าเกิดเขาอยากเล่าเขาก็เล่าอ่ะเพราะเราไม่มีอะไรต้องใช่ถูกไหมแต่สมมติว่าถ้าเกิดเราตึงกันทะเลาะก,กันสามวันดีสี่วันไข้ผมว่ามันมีโอกาสที่ <c oughs> มันจะหน่อยใช่ไหมแล้วมันมีโอกาสที่คนอื่นจะเข้ามาแทรกได้เสมออืม สมมติสถานการณ์รมันตึงเครียดอะ่ะพี่ค่จับโทรศัพท์นิดเดียวหนูก็คิดใช่ใช่ก็เหมือนกับเวลาคนเลิกกันนะฮะแล้แวแบบว่ากําลังดีต่อกันอย่างเงี้ยกำลังคืนดีกันแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่พยายามง้ออยู่กลัวว่าอีกคนมีคนอื่นหรือเปล่าค่ะอาใช่มันมีโอกาสที่จะมีครับเราถึงเออเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีเราแล้วดีเนี่ยก็คงไม่เลิกกับเราหรอกเพราะฉะนั้นไปซ่อมตรงนี้เพราะตรงนี้คือจุดสําคัญมากที่จะต้องซ่อมครับโอเคครับผม คำถามต่อไปค่ะแฟนติดงานมากบ้างงานมากทำยังไงดีคะแม้กระทั่งดูหนังสักเรื่องยังพ่าไปไม่ได้ชวนไปเที่ยวเขาก็บอกงานยุ่งคจันน้ตอบแทนให้หน่อยครับทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้ดูหนังมาเป็นปีละค่ะไม่ไม่ได้ดูหนัง n น็ f ฟ i x ที่หน้าจอทีวีนะครับไม่ใช่ดูหนังโรงนะเออเน็ตฟลิกตรงห้องรับแขกของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ดูเลยครับเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องออกมาช่วยทุกคนในทุกทุกทางทำงานตลอดเวลามันเหมือนกับว่า พี่ติบตอบดีกว,ว่าทำไมฮนะเพราะว่าถ้าสมมติมุมหนูถ้ามีแฟนบ้างงานจริงแต่หนูอยู่กับพี่จิบทุกวันหนูเลยอาจจะไม่รู้สึกขาดครับแต่หนูไม่แน่ใจว่าพี่เขาอยู่กับแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยค,คือบางบางทีอ่ะอย่างอย่างอย่างตัวผมเนี่ย <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าผม <c oughs> ผมรักในการทํางานของผม <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็งานงานของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลาไปในเกือบทั้งวัน เวลาในความคิดด้วยนะครับคราวนี้คุณเจนนี่เนี่ยเวลาอยู่กับผมเนี่ยเธอทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยในการที่ผมจะโฟกัสกับงานแล้วก็ยังสามารถช่วยและเป็นกำลังใจแรกๆเนี่ยแรกๆเนี่ยเธอไม่ยุ่งเลยแล้วก็แต่ไม่ไม่ไม่มองว่าการทำงานของผมเป็นอุปสรรคแล้วผมไม่เคยรู้สึกพลังงานด้านลบออกจากเจนนี่เลยแต่ในปัจจุบันเจนนี่มาช่วยละเจนนี่เข้ามาอยู่ในทีมละมันก็ยิ่งยิ่งดีกันเข้าไปใหญ่ แต่สาหรับบางคนเนี่ยโอเคคนรักอาจจะไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกันกับกับคุณได้ใช่ไหมหรือคุณไม่สามารถไปอยู่ในทีมเดียวกับคนรักของคุณได้อย่าลืมพาร์ทของการเป็นกําลังใจที่แบบอยู่ห่างๆย่างห่วงอะ่ะม,มันสําคัญมากนะตัวเองกินไรยังนะอาจจะยังไม่กินเลยเดี๋ยวเขาสั่งไปให้นะตัวเองอวันนี้ทํางานเสร็จกี่โมงอ่ะเขาจะไม่กวนตัวเองจนถึงเวลาที่ตัวเองจะกลับบ้านแล้วกันอ,อันเนี้ยมันแบบเป็นเป็นกองเชียร์ที่ที่ ที่วางใจได้ในความปลอดภัยครับผมรู้สึกว่ามันสําคัญมากหนูมีทริกสำหรับผู้หญิงเอาไปใช้ได้สมมุติหนูอยากให้พี่จิ๊บพาหนูไปไหนใช่ไหมไปดินเนอร์พาไปซื้อเครื่องสาอางอะไรเงี้ยหนูจะนัดพี่จิ๊บในวันที่หนูรู้ว่าพี่จิ๊บพอว่างล่วงหน้าแล้วบอกแต่เนินๆเพื่อไม่เป็นการกดดันว่าเราจะไปเร็วครับ แต่ให้พี่จิบรู้นะว่าเดี๋ยวอีกสามวันพาหนูไปซื้อเครื่องสสกามันจะมีเวลาใช่ผู้ชายก็จะรู้มันก็จะไม่กดดันเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่โอเคคำถามต่อไปนะคะพอดีหนูมีอะไรกับเขาแต่เพิ่งมารู้ว่าเขามีแฟนแล้วจนตอนนี้เขาก็ยังโกหกรู้สึกผิดมากๆทํำยังไงดีคะก็ออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดครับออกจุดให้ความทรงจําในเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด นั่นก็คือเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เราต้องออกให้เร็วที่สุดได้แล้วครับคําถามต่อไปค,ะค่ะให้อิสระทุกอย่างไม่เคยห้ามอะไรเลยไม่ขี้หึงไม่หวงมันดีต่อความสัมพันธ์ไหมคะถ้าคุณให้อิสระไม่ขี้หึงไม่หวงเอ้ไม่ไม่หวงด้วยใช่ไหมไม่หวงไม่ไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณทําแบบนี้แต่เขารู้ว่าคุณรักโอเค ถ้าถ้าคุณทําแบบนี้ยให้อิสระทุกอย่างไม่หึงไม่หวงแต่เขารู้ว่าคุณรักโอเคอืมแล้วอันไหนที่ไม่โอเคคะเย็นชากันไงไม่แคร์กันไงอยากไปไหนก็ไป<อ>ทําอะไรก็ทําฉันไม่ปิดตาข้างเดียวเธออยากทาอะไรเธอทําทอย่ามายุ่งกับกับฉันอันนั้นไม่โอเคคือเหมือนกับว่านิยามคําว่าให้อิสระผู้ชายอือฮึ การให้อิสระแบบที่ว่าเราเชื่อใจคุณเรารักคุณเรารจึงให้อิสระคุณคอันนี้ผู้ชายจะโอเค,คแต่ถ้าให้อิสระในมุมที่ว่าปิดตาข้างเดียวเธอจะทําอะไรก็ทาฉันไม่สนใจหรอกรรไม่เป็นไรอันเนี้ยจะไม่โอเคเจนนี่ก็ให้อิสระผม,มแต่ผมก็ไม่ไปเองอ่ะเออเ็ไม่รู้จะไปทําอะไรไม่รู้ไปไหนแล้วไปไหนก็ไปด้วยกันแต่ถ้าเจนนี่บอกพี่จิ๋วอยากทำอะไรก็ทาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจนนี่อยู่บ้านผมก็ทําไมต้องให้ผมไปทําอะไรอ่ะ เออแล้จะนี่พี่จิ๊บไม่อยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนเอจนนี่อยู่บ้านเองทําไมอะ่ะพี่จิ๊บให้หนูออกไปหาเพื่อนหนูยังคิดเลย <g ül> เออมันก็แปลกนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเราสองคนเรารู้กันว่าเออถ้าเจนนี่ต้องไปไปไป,ไปหาเพื่อนหรือไปเรียนหรือไปอะไรมันมันก็เนอะเออแต่แต่อย่าไปมองว่ามันคือวิธีอนะค่ะพี่จิ๊บถ้ามันเป็นวิธีคือโอเคเขาบอกว่าการต้องให้อิสระนะต้องต้องให้เวลาส่วนตัวนะอ่ะนแล้วเราไปให้โดยที่โดยที่เหมือนมันเป็นวิธีที่เรา ไปฟังมาแล้วเราไปทําอ่ะอันนั้นน่ะมันจะเกิดความสับสนในใจของอีกคนอ๋อมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องไปตามธรรมชาติของความรักของเราใช่ตามผู้ชายที่เราคบผู้หญิงที่เราคบถูกต้องครับอือครับแล้วแต่ไม่หวงเลยเนี่ยมันแปลกเนียใช่ไม่หวงได้ยังไงเราลักของเราไม่หวงได้ยังไงรักทั้งแฟนไม่หึงไม่หวงถามว่าดีไหมคําตอบคือมันประหลาดไงฮะอืถ้าเจนี่ไม่หึงเนี่ย สิ่งแรกสมมติผู้หญิงไม่หึงสิ่งแรกที่ผู้ชายคิดคืออะไรค่ะไดอยู่กับเราทำไมวะเนี่ยออเออมีจุดประสองค์อื่นหรือมีอ่าอะไรที่มันอยู่เพื่อผลประโยชน์ไม่รู้รับลมคมในอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมฮะครับแล้วมีคนถามมาพอดีค่ะแล้วหึงหวงประมาณไหนถึงจะไม่น่าเกียดสําหรับผู้ชายหึงหวงแบบน่าให้เกียดกันนี่ครับแบบให้เกียดกันยกตัวอ,อย่างได้ไหมอืมโอเค สมมุติสมมุติผมมีคนมา comment, คอมเมนต์คอมเมนต์ที่แบบว่าอาจจะแบบอ้อยหรือว่าคอมเมนต์อะไรที่มันดูสนิทสนมดูสนิทสนมเงี้ยแล้วเจนนี่เห็นคแล้วสมมุติเจนนี่บอกนี่นี่ไข่ไปรจิบไปจิบบอกอ๋อคงจะเป็นรุ่นน้องนานมาแล้วที่เคยรู้จักคแล้วเจนนี่โอเค อย่างเงี้ยถือว่าโอเคแล้วทําไมโอเคคือแบบลบ,บ,บมันน้อออยอนี่ใครอะน้อยต่อเออดีลีทออกไปไปบล็อกเลยอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกไงไหมค่ะรู้สึกเจนนี่ไม่ไว้ใจผมเหรออ๋อใช่ไหมต้องให้ทําแบบนั้นถึงจะสบายใจแต่คนคนนี้แปลว่าที่ผ่านมาไม่ได้แสดงความรักให้เพียงพอจนอยู่วางใจหรือเหรอ่อะไรเงี้ยม,มันก็เกิดความคิด กลับมาที่ตัวเองได้ครับเออคำถามเยอะมาก <coke> จริงนะฮะก็คนดูพันสองอะคุยกับต่างชาติ <c oughs> แต่เขาไม่ชอบทักพอเราทักเยอะเนี่ยพอเราทักคุยเยอะถ้าเรามีปัญหาจะอยู่รอตอบตลอดอยากรู้ทำไมเขาไม่ทักคะอ๋อเหมือนประมาณว่าเขาไม่ทักก่อน <c oughs> แต่ถ้าเราทักไปเองเขาก็คุยพี่จิ๊บอถ้าเราทักไปเองก็คุยก็น่าจะโอเคเนาะ เออผมว่านะเพราะว่าเหมือนกับคนบางคนบางคนนะฮะ <S 2> <S 2> เขามองโซเชียลมีเดียหรือก็มองการสื่อสารเป็นเป็นจุดที่มันต้องมีธุระเนี่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบคิดอย่างนี้มันมีนะมันมีนะผมว่ามีคือแบบจิ๊บก็เป็นใช่ไหมมันไม่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 รู้จะทักทําไมเลยมันเออจิ๊บจิ๊บจิ๊บรู้สึกเหมือนกันเพราะบางทีบางทีผมรู้สึกว่าผมต้องทักคุณแฟนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ทักอ่าใช่แต่ถามว่าอยากทัก ก็ไม่รู้จะทักไปทําไมเพราะมันไม่ได้มีอะไรต้องทักเหมือนทักเพื่อให้แฟนไม่งอนเฉยเฉยเฉยเยแต่ไม่ได้ทักแบบไม่ได้ทักเพราะว่าเรามีธุระแต่ในความรู้สึกจริงคือคนเราควรจะทักกันเวลามีธุระค่ะครับใช่เพราะว่าตอนหนูขอพี่จิ๊บแรกๆอ,อ่ะเหมือนหนูรู้ว่าพี่จิ๊บก็ทักแค่ว่าให้รู้ว่าไม่ให้เรารู้ตัวว่าผมคิดถึงคุณครับแต่พี่จิ๊บจะไม่คุยมันจะแค่โทรหรือมาเจอกันผู้ชายหล,หลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้ใช่ใช่โอเค คำถามต่อไปนะคะแต,แต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะทักไม่ทักหรือเราทักก่อนเขาเขาไม่ตอบเขาตอบอย่างเดียวอะไรก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์สตาร์จากการเจอกันคความสัมพันธ์ที่แท้จริงสตาร์จากการที่มาคบกันจริงๆแบบเจอตัวเจอเจอร่างกายกันเจอเจอตัวตนกันจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้สมมติเรามาว่าเขาทักไม่ทักทําไมเขาต้องไม่ไม่ทักก่อนเราต้องทักก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรานั่งวิเคราะห์ไป จากจุดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรที่จะเป็นประโยชน์สักเท่าไหร่แนะนำว่าถ้ายังไม่เจอตัวกันความสัมพันธ์ยังไม่เริ่มช่วงเนี้ควรจะเบาๆกันน่ะไม่ควรจะถือสาควรจะเป็นอะไรที่มันสวีทควรจะเป็นอะไรที่เบาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเจอค่อยว่ากันเอาให้มาเจอให้ได้ใช่เอาให้มาเจอให้ได้เพราะเราจะไปรู้ได้ยังไงสมมุติมาเจอกันจริงๆเราอาจจะไม่ถูกใจเขาก็ได้ไงอืใช่ไหมเราไม่ถูกใจคนแบบนี้ก็ได้อะ ใช่ไหมครับคำถามต่อไปค่ะเราทําผิดเรื่องเดิมซ้ำซากจนล่าสุดแฟนบอกไม่อยากคุยแล้วเหนื่อยคือเลิกคือเลิกไหมคะง้อยังไงดีโทรไปก็ไม่รับอืมง้อต่อครับง้อต่อเพื่อเปิดโอกาสให้เขาว่าเราให้เขาระบายเขาต้องว่าก่อนใช่ไหมคะโอ้แน่นอนเขาต้องว่าก่อนเขาต้องระบายเขาต้องเหมือนเหมือนอาการตอนเนี้ยตอนนี้ที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเขากําลังสั่งสอนอะไรบางอย่างอยู่ นะครับแล้วก็ช่วยอย่าทำเรื่องเดิมซ้ำๆสิครับบางทีการที่เราทำเรื่องเดิมซ้ำๆทางๆที่คนรักเราบอกแล้วมันเหมือนกับเราไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกเขานะ<ม>เขาไม่ชอบอะแล้วเขาไม่ชอบจริงอะมันเหมือนแบบเราบอกแฟนผู้ชายเราว่ากลับไปถึงไลน์บอกด้วยนะแต่ชอบลืมเง<ม>ี้ยเรารู้สึกคือเราไม่สำคัญใช่เราไม่สำคัญเ,เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่าทำโอเคครับ ขอวิธีเอาเสียงในหัวออกหน่อยคะ่ะตอนนี้เป็นอยู่ดีมากๆเรารู้ว่าเขางานยุ่งแต่ทําไมเสียงในหัวมันเล่นครับเสียงในหัวมันเป็นความคิดที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ในความคิดเราให้จําผมไว้นะะเสียงในหัวเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดของคุณแต่มันเป็นสิ่งที่แบบเข้ามามันเป็นพลังงานมันเป็นคลื่นมันเป็นอะไรบางอย่างที่มีผลต่อสมองทําให้เราคิดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จําไว้ข้อหนึ่ง เสียงในหัวไม่ใช่เราเป็นสิ่งแปลกปลอมจากข้างนอกข้อ2เมื่อเสียงในหัวมันเข้ามากระทบเรามันจะสร้างความคิดประเภทที่ทําให้เรารู้สึกหมดค่าทําให้เรากลัวทําให้เราวิตกจริตทําให้เรารู้สึกแบบคิดลบกับคนที่มีความสําคัญกับชีวิตเราวิธีแก้คือเมื่อไหร่ที่มันเริ่มทํางานความคิดเหล่านั้นเริ่มมีสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องลุกออกจากจุดนั้น และไปทําอะไรที่อยู่ในโลกของภายนอกไม่ใช่อยู่ในความคิดเช่นเรากําลังนั่งคิดโอแฟนเราจะทำอะไรนอ้อเขาจะไปคุยลุกไปล้างจานท,าทันทีลุกไปหาขนมกินในตู้เย็นอาจจะโทรไปเม้ากับเพื่อนเดี๋ยวนั้นเลยว่าจะทําอะไรก็ได้จ๋จ,จไปเม้าอย่าไปด่าแฟนแล้วนะคือ <c oughs> เม้าเรื่องอื่นคุณอาจจะไปอาบน้ําลงอ่างเข้าซาวน่ารีดผ้า ทำได้ทุกอย่างเปิด Netflix ดูอะไรก็ได้แต่อย่าอยู่ในความคิดเด็ดขาดนะครับมันเหมือนกับว่าเวลาที่เรามีความคิดเนกาทีฟมาสิ่งที่เราจะต้องทำคือออกมาอยู่โลกภายนอกโลกปัจจุบันหยิบจับจะเดินไปจบแฟนก็ได้ไปบอกรักแฟนไปทำอะไรก็ได้เพราะในหัวเนี่ยมันมีแต่แบบ มันจะไม่พาเราขึ้นผมไม่อยากแนะนําให้ออกไปกินขนมนะเดี๋ยวก็อ้วนกันหมดเพราะเสียงในหัวมันมาทั้งวันเพราะเดี๋ยวกินทั้งวันออกกําลังกายขี่จักรยานอะไรก็ได้ครับหรือว่าแบบดูได้หมดได้หมดแต่ว่าอย่าอยู่ในความคิดเด็ดขาดเอาตัวออกมาจากความคิดเลยครับพี่จิ๊บแต่มันเป็นอย่างนี้เวลาเราอยู่ความคิดอ่ะเราชอบโชว์มันคือความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเราเพราะเราคิดเองเราเลยมีความสู้ในความคิดคือคิดต่อเราไม่มีทางชนะมันครับสมมุติบอกว่าแฟนไม่รักเราหรอก เราสู้กับเสียงในหัวเรา้ดยบอกไม่จริงหรอกเขาทําแบบนั้นให้เราอันนี้ก็ไม่ควรใช่ไหมใช่เพราะเดี๋ยวมันจะมาแกแน่ใจเลยจำวันนั้นได้ไหมที่เขาพูดแบบนั้นถ้าเขาละไม่พูดแล้วเดี๋ยวก็พาไปมีเสียงในหัวเดี๋ยวคนดูก็มีเสียงในหัวกันหมดเพอฉันออกมาวิธีแก้คืออย่างที่บอกนะฮะออกมาสู่โลกภายนอกหาและหยิบจับก็ได้หรือหรือเข้านะครับเข้าชัแนลของโคชิบแล้วก็ไล่ดูเลยครับ โค้จิบช่วยเสียงในหัวได้ดีที่สุดเลยครับเอมีคนบอกเนี่ยไม่ฟังโค้จิบกับพี่เจนนี่เหมือนขาดอะไรไป <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บพี่เจนนี่คิดยังไงกับคําว่ารักคนที่ทําให้เราดีขึ้นคะคิดยังไงครับก็ก็เป็นของขวัญของชีวิตที่ที่มนุษย์พึงจะได้รับเลยเนาะก็เป็นเรื่องจริงที่สุดอนะนาะเรารักคนหรือมีคนมารักเราแล้วเขาทาให้ชีวิตดีขึ้น เหมือนอยูก็ทาให้ชีวิตจิบดีขึ้นจิบเชื่อว่าจิบทาให้ชีวิตยูดีขึ้น,น,ชใ,ชนใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องมันนั่งสวีทกันทุกวันเปล่าโน้มันไม่ใช่เรื่องนั้น<ช>แต่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จับมือแล้วร่วมเป็นทีมเดียวกันแล้วเราก็ม,ามองหน้ากันแล้วบอกว่าเราจะไม่อยู่ในจุดเดิมคือตัวตนคนเดิมของเราเราจะเป็นคนที่มีแสงสว่างมากขึ้นเป็นคนที่สามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังมากขึ้นถูกไหม แล้วเมื่อไหร่ที่คุณเจอคนแบบนั้นนะคุณ oh, hey, มัน <she S 1> คือของขวัญนะ <you. S 1> ยุ้ยเราหาคนแบบนั้นนะเราหาคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอใครที่ไม่ใช่แบบแบบเนี้ยข้อแรกคือเราต้องเป็นแบบนั้นกับเขาให้ได้ก่อนพอเป็นปุ๊บแล้วถ้าเขาเป็นแบบนั้นกับเราด้วยเอาละนี่คือทีมเดียวกันแล้ว e t s let's go เลยอ่ะใช่ไหมพากันเติบโตพากันเติบโตใช่ครับ โอเคค่ะคำถามต่อไปค่ะทำอย่างไงให้สามีรักแนละหลงไหลในตัวเราคะโอ้ oh, yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดเลยครับ<า>วิธีมา,นะมากมายเนอะมาอ่าะถ้าอยากจะเรียนรู้จริงๆก็ลองไปฟังพอดแคสต์ของผมในช่องต่างๆเต็มไปหมดนะครับเราสอนเรื่องพวกนี้ไว้เยอะมากซึ่งจริงๆหลักๆก็คือเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าผมเชื่อในความรักผมเชื่อว่าความรักจริงๆมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนผมก็พยายามจะหาวิธีที่ให้คนไปรักกัน โดยการปลดปลดล็อกหัวใจของทุกคนด้วยพลังโพสิทีฟด้วยพลังของความเมตตาด้วยพลังของความอ่อนโยนหลักๆเลยฮะมันช่วยได้เสมอแล้วมันจะทำให้ความรักของคุณสามารถเติบโตได้ไม่ใช่การมีชั้นเชิงนะครับให้จำไว้ <Yeah. S 1> ครับผมคำถามนี้พีคมากค่ะครับ แฟนเรียกชื่อเราเป็นชื่อแฟนเก่าเสียงในหัวเอาแต่บอกว่าเขายังรักคนเก่าอยู่แบบนี้รับมือยังไงดีคะอย่าถือสาครับเมื่อก่อนแรกๆผมก็เรียกผิดเหมือนกันตอนไหนเนี่ยแรกๆไงตอนเราพบกันเนี่ยเอออ๋ออบ่อยจะตายก็ชื่อมันติดปากกันแล้วมันรักเลิกอะไรก็เคยทำกับคนเก่านะเออมันก็แบบใช่ไหมชอย่าถือสามันติดปากเลยเฉยๆมันไม่ใช่เรื่องความลงความรักอะไร อันนี้คบกันนานหรือยังอะเอออโอเคไปับ่ซามันติดปากมันติดปากครับติดตามโคชิปแล้วนอกจากความสัมพันธ์กับแฟนจะดีขึ้นแล้วยังรักตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะอินดีมากเลยครับเย่ครับถ้าเราคิดถึงเขามากเกินไปจนทําให้เราเกิดอาการคิดมากเราจะแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับสถานะเป็นคนคุยอยู่นี่คือเสียงในหัวครับ น้องผู้ชายฟังนะผู้ชายก็มีนะเสียงในหัวเนี่ยเวลาเราคิดถึงเขามากเกินไปแล้วมันมีความคิดและความคิดเนี่ยเมื่อคิดวนมันจะเป็นเสียงดังขึ้นมาแล้วมันก็จะอาจจะแบบทําให้เรารู้สึกหมดความมั่นใจในความสัมพันธ์ที่เรามีกับเขามันทําให้เรารู้สึกเราต้องการความมั่นใจโดยการที่อาจจะไปเรียกร้องหรือไปทําอะไรบางอย่างให้พิสูจน์ว่าเขายังคิดถึงเราหรือเปล่า บางคนนะฮะเสียงในหัวสามารถนําพาไปปีนบ้านชาบ้านเขาฮะแล้วก็ไปส่องทัมตามหน้าต่งหน้าต่างว่าทําอะไรอยู่นี่คือเสียงในหัวเพราะฉะนั้นวิธีคิดวิธีคิดในการที่จะแก้เสียงในหัวคือในทุกเรื่องของชีวิตคุณต้องมีเป้าหมายการมีเป้าหมายจะช่วยแก้ได้แก้อย่างไงสมมุติคุณกําลังหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งฮะ กำลังเริ่มคุยอยู่คุยคุยแล้วเรานี่คือเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยเขาต้องการผู้ชายแบบไหนอืเขาต้องการให้ผู้ชายคนนี้ปฏิบัติไงกับเขาข้อแรกเลยนะเขาต้องการสนุกชีวิตมันต้องมีรอยยิ้มมันต้องมีเสียงหัวเราะแล้วมันก็ต้องมีพื้นที่ของเขาด้วยในการที่เขาจะได้นั่งคิดถึงคุณว่าเออคุณเป็นคนยังไงเนาะเวลาเราไปเจอเขาเราก็โชว์ตัวตนด้านของเราที่อยากให้เขารู้จัก แล้วก็แยกย้ายกันเพื่อทิ้งมเมล็ดพันธุ์แห่งความ oh. คิดถึงให้ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมแต่พอเรามานั่งคิดถึงยองลอยคิดถึงทำอะไรทำไมไม่อ่านลายโอ้โหคิดถึงเราหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวีเย็นนี้ยเย็นนี้เ,เพิ่งเจอพรุ่งนี้อยากเจออีกอะไรมันดูไม่เท่มไม่เท่เข้าใจไหมไม่เท่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เวลามันมีความคิดจากเสียงในหัวมาทําไงครับเป็นผู้ชายเขายิม mm. เขายิมออกไปวิ่งทําความสะอาดบ้าน อะไรก็ได้แต่อย่าไปกดดันความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นความรู้สึกคิดถึงแต่มันเป็นกดดันคนที่เราคิดถึงอันนี้ก็ไม่โอเคมันจะฟุ้งมันจะฟุ้งครับผมพี่คนที่แฟนเรียกผิดอะค่ะครับเขาคบกันมาสี่ปีแล้วอุบัติเหตุอยู่พิคิดมากเออยยิ่งนานยิ่งยิ่งรู้เลยอุบัติเหตุเนี่ยจริงยิ่งนานเออยิ่งนานเลยคบมาสี่ปีจะไปอะไรรักแฟนของแฟนเก่าครับคำถามต่อไปนะคะครับผม ไปต่อก็ไม่ไว้ใจจะเลิกก็เข้มแข็งไม่พอทำอยังไงดีคะไปต่อกันให้ดีครับไปต่อกันให้ดเีเวลาที่เราเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะไว้ใจไม่ไว้ใจไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือเรารู้ว่าเขาไปไหนไม่รอดอไว้ใจไม่ไว้ใจไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นเรารู้ว่าถ้าเราทำถูกเขาไปไหนไม่รอด S <S เออ,อถูกไหมเราควรแบบหมุนเข็มควรหมุนเข็ม,มหรือเปลี่ยน<ร>ความคิดก่อนเปลี่ยนความคิดเดี๋ยวนะไว้ใจไม่ไว้ใจคนที่บอกไว้ใจไม่ไว้ใจไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือทําไงให้ไปไหนไม่รอดว่าโอ้ต้องอยู่แบบ VIP อใช่ไหมต้องสนุกต้องมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ต้องมีความเบาเวลาอยู่ด้วยกันต้องเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่แล้วแบบมีบทสนทนาที่สนุกสนานหรือมีบทสนทนาแบบที่เรากำลังจะสอนสิ้นเดือนกุมภาคือ deep talk เอ๊ะซิ้นอะไรกุมภาปะเอ๊ยใช่ใช่ใช่หรือสิ้นมีนาสิ้นต้นเดือนมีนาหนึ่งมีนาแล้วกหนึ่งมีนา,นา deep talk deep talk คือการพูดคุยที่มันเข้าไปในจิตใจของมนุษย์นะครับเวลาเวลาเราไป deep talk กับใคร <c oughs> เช่นเรื่องเล่าในอดีตตอนเด็กอะไรเงี้ย คนสองคนได้เปิดใจคุยกันในระดับลึกเนี่ยมันแยกกันยากโโครับพี่จิ๊บคิดยังไงคะถ้าสมมติคนมองว่าทําไมฟังโค้ดจิ๊บเราทุกเหมือนแบบว่าโค้ดให้แต่เราอะแก้ไขตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองมันหนักอะเหมือนมันเหนื่อยมันพยายามคนเดียวแล้วถ้าเราพยายามไปแล้วผู้ชายจะเปลี่ยนหรอมันจะเวิร์กหรอรทําไมมันต้องพยายามขนาดนี้เนความรักรพี่จิ๊บคิดยังไงคะ ิดมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราปรารถนาที่จะสมความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเงินสุขภาพร่างกายความรักการประสบความสำเร็จเกิดจากสิ่งเดียวคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนแปลงผู้อื่น<อ>หากคุณวันนี้เงินเดือนหมื่นห้าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเดือนละห0 0 0 0ื่นจะมาไหม,มถูกไหม ถ้าคุณอ้วนอยู่แต่คุณอยากมีซิกแพคมันก็ต้องจัดการกับตัวเราถูกไหมถ้าคุณอยากจะได้ความรักที่ดีขึ้นอยากได้คุณภาพความรักที่ที่ตอนนี้มันไม่ค่อยดีถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเราคนที่อยู่กับเราจะเปลี่ยนทำไม,มแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเราเขาจะเห็นเรากลายเป็นคนใหม่แล้วเขาจะต้องคีบอัพคือพยายามเพื่อ,อจะอยู่กับเราให้ได้ใช่ แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเราจะเห็นทันทีว่าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเป็นคนที่ l พลี e เขาน่ารักกับแต่เขาเหมือนเดิมอะ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าอืมคุณเก็ตละฉันพยายามแล้วฉันพยายามแล้ว,ลวใช่<อ>เพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวเรานี่แหละคือกุญแจที่จะปลดล็อกความประสบความสําเร็จปปลดล็อกการสมความปรารถนาทุกเรื่องครับ บางทีอ่ะทาไมโคชิ๊บอกว่าต้องไปดีกับผู้ชายที่ไม่ดีบางทกาีการที่เราฝืนอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นการชนะใจตัวเองแล้วแบบกูทำได้แต่พอทําไปแล้วใครจะไปรู้เกิดสําเร็จขึ้นมาก็จบเลยไงหลายๆเคสเนี่ยใช่ร,รช่บางเคสพอปรับตัวเองดีขึ้นปุ๊บการมูฟออนอย่างง่ายนิดเดียวถูกต้องครับคือผมสิ่งที่ผมเอามาสอนทุกคนนะมันเกิดการเอาไปใช้งานแล้วสําเร็จมาแล้วด้วยนะใช่ม,มันไม่ใช่แบบเป็น เป็นสิ่งที่ไปอ่านมาจากหนังสือแต่ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาผมเต็มไปหมดที่ success แล้วส่งข้อความเอาแค่เอาแค่วันนี้ในในข้อความของอ่า tiktok ลองไปไลด่ดูบางคนยังไม่ได้เรียนคอร์สกับผมเลยแต่ก็สาเร็จแล้วเพียงแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงคนรักด้วยครับ<ช>เออครับผมชัดเจนคะ่ะชัดเจนไหมครับเราสามารถใช้ความรักความดีเอาใจใส่ชนะใจให้เขามารักเราได้ไหมคะ อืได้สิครับทำไมจะไม่ได้ล่ะครับใครจะไม่รักคนรักคนน่ารักใครจะไม่รักคนเอาใจใส่สำคัญที่สุดเลยใครจะไม่รักคนดีถูกไหมแต่ว่าการที่เราทำดีเนี่ยมันจะเป็นที่เราจะต้องทำกับทุกคนอยู่แล้วแต่การทำดีเนี่ยมันจะเป็นตัววัดเลยนะว่าเวลาคุณไปทำดีกับคนที่ยังไม่พร้อม เขาจะบอกคุณตรงๆเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาเกรงบารมีของคนดีโออเกรงบารมีชอบคำนี้สมมุติเราไปเป็นคนดีกับคนที่ยังไม่พร้อมที่มีความสัมพันธ์แต่เราไปดีดีใส่เขาเข้าใจเขาอบอุ่นนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบว่าดูแลเขาพอเขาเห็นคุณมาขนาดนี้เขาทำร้ายคุณไม่ลงแน่ๆ เขาไม่กล้าทําร้ายคุณดีกว่าไม่ใช่ทําลายคุณไม่ลงเพราะบารมีของความดีคุณปรากฏไงเขานี้สิ่งที่เขาจะทําคือไงด้วยถ้าเขายังไม่พร้อมนะตัวเองผมจริงๆผมแบบผมขอบคุณทุกอย่างที่คุณทําดีแต่ผมยังไม่ต้องการจะมีแฟนนะผมตอนนี้ผมยังอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เขาจะบอกความจริงเขาจะบอกความจริงเขาจะไม่หลอกเลยถามว่าทําไมเพราะเราแบบเราเป็นเรามีเกราะกําบังของความดีและแสงสว่างที่ทําให้เขารู้สึกโกหกไม่ได้แล้วว่ามันเหมือนแบบ ออร,รู้สึกแย่แบบแบบม,มาขนาดนี้เ,นเออแต่ถ้าเกิดใครพร้อมก็คือจบเลยไงสมมติคนบางคนพร้อมที่จะมีความรักความสมานก็จบเลยครับนี่ <yeah. S 1> ไงเห็นไหมใช่เลยค่ะเขาอะไรนะเขาว่าเราดีมากแต่เขายังไม่พร้อมขอเก็บเราเป็นเพื่อนใช่ไงแต่แบบเขายังไม่พร้อมความไม่พร้อมไม่ใช่ความผิดของเราเนะอย่าไปคิดว่าเราไม่มีค่าความไม่พร้อมคือเด็กคนหนึ่งหรือผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ยังอยากสนุกกับชีวิตอะไรบางอย่างมันก็เป็นไมล์เซตของเขาอะ ยังไม่พร้อมที่จะแบบสร้างครอบครัวยังไม่พร้อมที่จริงจังกับคนคนเดียวมันมันมันไม่พร้อมกันได้แล้วไม่ใช่เกี่ยวกับคุณด้วยเขาไม่พร้อมเพราะชีวิตเขายังอยู่จุดนั้นมันไม่เป็นความผิดใครแล้วสมมุติเขายังไม่พร้อมขอเป็นเพื่อนไปเลย เอาเลยเเอาเลยดีสถาน,นานี้ก็เอา <c oughs> ยังไงก็เอาเพราะใครจะไปรู้สมมติเพื่อนไปเพื่อนมาอาจจะพร้อมก็ได้อะสุหม,ม <c oughs> เหมือนกับว่าบาง <c oughs> ทีอ่ะพี่จิ๊ผู้หญิงอาจจะคิดว่าเวลาผู้ชายบอกว่าผมยังไม่พร้อมดูดูกันไปก่อนเลยยังไม่พร้อมมีแฟนอ่ะ <c oughs> พอผู้หญิงฟังอ่ะมันเหมือนแบบรู้สึกไม่มีค่ารู้สึกแบบว่าเฮ้ยหรือว่าเราไม่สวยหรือว่าเขาไม่ชอบเรามันจะไปที่เราแต่ความจริงเวลาเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้ให้มองว่ามันคือเขาคุณเคยกินอาหารอร่อยแบบเคยไหมเคย แล้วแต่วันนั้นมันอิ่มมากแล้วไม่อยากกินเป็นไปได้ไหมโอ้บ่อยนั่นแหะะคนเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้อะถึงถึงถึงคุณจะแบบเจออาหารที่อร่อยกินที่ไรก็อร่อยแต่วันนั้นมันอิ่มอ่ะ <c oughs> มันก็เหมือนคนที่ยังไม่พร้อมที่จะถึงเลเวลนั้นแหะ <c oughs> มันไม่มีใครผิดอาหารไม่ได้ไม่อร่อยคนกินไม่ได้คนกินไม่ได้ผิดแต่อิ่มมันถูกไหม มีคนบอกว่า,าคารทเวนที่วันเดดีจริงค่ะเราเรียนจะเอาแฟนเก่ากลับมาคนเดียวแต่ดันกลับมาหมดเลย3คนเก่าขนาดไหนก็กลับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค้ามีก็ คลาสนี้ก็เป็นคลาสคลาสสิกหนึ่งของโคจิปเลยที่เวิร์กมากๆชื่อคลาสเลยนะช่วยใวันเดย์กลยุทธ์พิชิตความรักเก่ากลับมานะครับใครสนใจก็ลองไปติดต่อดูนะครับที่ลิงก์ในไบโอนะคะมีคนบอกอยากลงดิฟทอลไปที่ลิงก์ไบโอเลยค่ะวันนี้เซลวันสุดท้ายนะครับวันนี้เซลวันสุดท้ายนะครับแต่เราไม่ไม่ไม่พูดเดี๋ยวโดนนะครับคำถามต่อไปค่ะครับผมโอเค ขอนคาแนะนำความรักสําหรับคู่ที่ขอคำแนะนะแปลว่าอะไรขอคําแนะนําความรักของขอคำแนะนะสาหรับผู้ที่อยู่ห่างกันเลยค่ะก็ยิ่งห่างนะครับช่องทางการสื่อสารความรู้สึกในการสื่อสารในชุกเอางี้เรียงครับพูดใหม่ความรู้สึกในการสื่อสารทุกช่องทางจะต้องเป็น positive และเบาเท่านี้เอง ในทุกขณะในทุกเวลาที่เราสามารถควบคุมได้นั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ห่างกับเราเขาได้คุยกับเราทางไลน์ Text คุยกันวิดีโอคอลโทรศัพท์สวยงามทุกครั้งเบาเออวันนี้ผมผมยุ่งมากเลยผมเครียดผมอาจจะไม่ได้คุยกับคุณไม่เป็นไรค่ะได้เลยอยู่ทานน้ำเยอะๆก่อนนอนด้วยนะเออเดี๋ยวตื่นเช้ามาตัวจะได้ไม่ดีไฮเดรตเดี๋ยวมันแห้ง แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันพี่จิ๊บมีเหตุผลไหมคะว่าทําไมถึงรักทางไกลเนี่ยเดินรักออนไลน์เนี่ยควรที่จะมีแต่ความพลังบวกเท่านั้นแล้วมันมีข้อดีไหมพี่จิ๊บรักทางไกลที่แบบไม่ได้เจอกันะมีข้อดีหรือเปล่าเหรอแบบว่าสิ่งที่เราสามารถใช้ได้จริงจริงมันไม่ได้ผมไม่เรียกว่าข้อดีของรักทางไกลจริงๆมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันใจมันห่างกันอะเนาะ ความห่างมันจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกคแต่ข้อดีของรักทางไกลในอีกมุมหนึ่งคือเขาไม่เห็นเราหมดเขาไม่เห็นด้านลบเราหมดเราสามารถให้เขามโนอะไรก็ได้เราต้องให้เขามโนทางบวกอแต่ถ้าเกิดรักทางไกลแล้วเขาเห็นด้านลบเราเอ้ยรักรักอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเห็นเขาเห็นเต็มๆโดยเฉพาะแบบอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นทุกอย่างแต่รักทางไกลอ่ะเหมือนกับเราสามารถเซ็นเซอร์ให้เขาเห็นเท่าที่เขาควรจะเห็น แล้วสิ่งที่เขาควรจะเห็นคือความสวยงามเท่านั้นอเออเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ช้อยส์เดียวที่สามารถจะประคับประคองหรือทําให้ความรักทางไกลกลายมาเป็นรักทางใกล้ได้ก็คือความพ o สิทีฟความพ o สิทีฟมันจะเกิดการเรียกว่าการความปลอดภัยฉุกไหมความปลอดภัยระยะของคนสองคนจะใกล้เข้ามากันเรื่อยๆครับพี่เจฟฟบคะหนูมีคําถามสมมติหลายๆคนเขาชอบแบบเมนเนอว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมเรารถ้าเราเป็นยังไงเขาก็ต้องรับเราให้ได้ในแบบที่เราเป็นทําไมเราต้องแก้ไขตัวเองเพื่อใครด้วยรักตัวเองดีกว่าคือเขาตีความว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะดีร้อยเปซ็นอ่ะเป็นไปได้สิครับแล้วมันเป็นเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนที่ต้องขัดเกลาตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นด้วยเนะี่ยถ้าสมมุติเรา <c oughs> ยอมรับตัวเองว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ พร้อมจะเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์เราจะเป็นคนดีแค่เจ็ดสิบเปอร์เซนต์เราก็เป็นของเราอย่างนี้เราก็เป็นของเราอย่างนี้แล้วก็จะเก็บความมืดของเราอีกสามสิบเปอร์เซนต์ไว้ใช่ไหมแล้วเราจะรอคนที่ยอมรับเราได้ใครทำไมของที่มีตำหนิขายแล้วขายไม่ค่อยออกอ่ะใช่ไหมพ่อแม่ยังรับเราไม่ได้ของของของอย่างเจนี่เคยเห็นของที่มันมีแบบตำหนิไหมของอดีเฟกต์แบบอเอาเอาเอาเลด ห้างเอาเล็ตก็คือขายของที่มันมีตําหนินะ,ะของตําหนิเป็นของที่แบบถูกวางทิ้งไว้ถ้าคนไปซื้อก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะไม่ได้อินกับของนั้นจริงๆหรือซื้อไปเพราะไม่ไม่ได้อินกับสิ่งนั้นน่ะในขณะเดียวกันของแบรนด์เดียวกันที่ไม่มีตําหนิราคาสูงขึ้นไปอีกร้อยเท่าเราจะเก็บตัวเองหรือเราจะเก็บตําหนิในตัวเองไว้เพื่ออะไรครับ คนเกิดมาเพื่อขัดเกลวเสมออยูถูกต้องเ,เราหน้าที่ของเราคือขัดเกลวหน้าที่ของเราไม่ใช่ยอมรับตําหนิที่เรามีเวลาเรารู้สึกว่าเราตําหนิของเราคืออะไรเจ้าอารมณ์ขัดเกลาซะตําหนิของเราคือการพูดไม่แค่ความรู้สึกคนอ,อื่นขัดเกลวซะตำหนิของเราคือยิ้มน้อยยิ้มให้มันเยอะซะตำ,ตำหนิของเราคือไม่มีวินยัยก็มีซะ hmm. start e v e r y s i n g l e day ให้มันเกิดการขัดเกลาตัวเองจนวันหนึ่งยู่แบบรู้สึกพราวกับตัวเองแล้วเมื่อน,นั้นน่ะใครก็อยากรักอยู่แห่กันเข้ามาไม่ชอบเลยครับอมืมันก็สะท้อนเนาะเพราะ<ช>ทุกวันนี้เราสองคนเนี่ยขัดเกลาตัวเองทุกวันในสิ่งที่เราเห็น,<ช>นทุกคน ถ้าทุกคนเป็นแฟนคลับโคชิบลองย้อนไปดูโคชิบเมื่อเปีที่แล้วกับโคชิบวันนี้คนละเรื่องเอาใน y YouTube โคชิบเมื่อ8เดือนที่แล้วก็ไม่เหมือนโคชิบในวันนี้ใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นผมสู้กับตัวผมเองเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อทําให้ผมรู้สึกแบบหนักแน่นในตัวเอง <c oughs> มั่นใจในตัวเองแล้วสามารถทํางานที่มันใหญ่ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ในทุกๆวันนะครับ <c oughs> ใช่ไหมหรือถ้าผมคิดใหม่โคชิบก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนเจ็ดเดือนที่แล้วเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อย ผมก็คงจะเห็นกราฟชีวิตว่ามันค่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆซึ่งผมไม่ต้องการไปทางนั้นไงแล้วผมก็เชิญชวนทุกคนมาจับมือกับผมแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะเจ๋งฉันจะไม่ใช่คนเดิมฉันจะขัดเกล้าตัวเองให้เจ๋งกว่าเดิมเจ๋งกว่าปี2022ตอนนี้2023แล้ว2024คือ amazing อะเป้าอย่างนะั้นอ่ะแค่ฟังดูนะอยู่บออูเราเป็นยังไงก็ต้องเป็นยังไงแต่ลองฟังเป้านี้ดูว่า2024อยู่จะเป็นคนที่ amazing อะ ฟังก็เล้าใจแล้นะแบบคนไม่ลุกอ่ะเออแบบเฮ้ยเราต้องทำอะไรบางอย่างแล้วนั่นน่ะคือเป้าที่ถูกต้องครับชัดเจนค่ะครับพ่อแม่ไม่อยู่แล้วขอวิธีอยู่ให้มีความสุขโดยไม่มีความรักได้ไหมครับอืมอืมอยขอให้มีความรักจากพ่อแม่หรือเปล่าหรืออย่างไรครับเพิ่มเติมได้ไหมถ้าว่าใช่ใช่ถ้าขอให้มีความสุขโดยไม่มีความรักได้หรือเปล่า มันจะขาดนะครับมันจะไม่เต็มเออเดี๋ยวจะใช้คาว่าขาดอยู่กันนะไม่เต็มเดี๋ยวหาว่า <c oughs> มันจะเหมือนอะไรบางอย่างขาดหายไปครับ <c oughs> การมีความรักมันจะทําให้เราเต็มแต่การที่เราจะทําให้เต็มมันจะต้องต่อสู้มาเพื่อความรักความรักจะได,ได้มาจากการต่อสู้เท่านั้นครับ ข้อถามต่อไปคะ่ะอยู่ๆกลายเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวแต่เรารักเขาไปแล้วเขาก็บอกให้เรารอควรจะทำยังไงดีคะคลาสสิกเลยควรจะทำยังไงใช่ไหมครับเรื่องเนี้ยเนาะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เรารักคนคนหนึ่งที่เขาบอกให้เรารอการที่เขาบอกให้เรารอก็เหมือนกับให้เราเนี่ย ยังนั่งเฝ้ารอความหวังที่เขาก็บอกคุณไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แปลว่าความรักของคุณกับเขาอาจจะไม่เท่ากันเรานั่งรอคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รักเราเหมือนกับที่เรารักเขาแล้วเรื่องการที่เขามีอีกคนหนึ่งแล้วก็แบ่งมาให้เราอีกคนหนึ่งมันดูแล้วมันไม่สนุกเนใช่ไหมมันไม่สนุกอะ มันเหมือนกับมันเหมือนเรามานั่งเฝ้ารออะไรที่ไม่มีอนาคตแต่เราถูกสร้างมาบนชีวิตที่เรามีสิทธิ์ที่เราจะหัวเราะแล้วเราจะยิ้มได้ในทุกๆวันแล้วเราจะรอไปเพื่ออะไรเขา<ม>บอกไม่สนุกจริงๆค่ะใช่คราวนี้วเวลาเราอยู่ในอะไรที่ไม่สนุกผมรู้อีกไม่นานค,คุณก็ไม่อยู่หรอกแต่ผมแค่ฉายแสงสว่างให้คุณเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าความรักแต่มันไม่สนุกอะ มันอาจจะเป็นจุดที่ไม่เหมาะสำหรับคุณนะครับสุดท้ายด้วยประสบการณ์ของผมทำงานการโคชชิ่งมาประมาณ8ปีผ่านการปรึกษาส่วนตัวเท่านั้นนะเกือบหมื่นเคสใน8ปีเนะี่ยผมไม่เคยเห็นเคสไหนมีความสุขเลยพี่จิ๊บช่วยเล่าเคสตัวอย่างของเวลาที่คนมาด้วยสถานการณ์ประมาณนี้ได้ไหมคะได้ค,คนเป็นอยู่บางครั้งผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงรักผู้ชายมากเป็นมือที่สาม <c oughs> เป็นสิบปี สิบปีนี้ไม่ใช่ดีนะก็คือลุ้มลุ้มดนดอน <_ d ance> เขาบอกจะไปเลิกกับภรรยา <_ d ance> เขาก็ไม่เลิกกลับมาก็ <_ d ance> ให้ความหวังผู้หญิงในตผู้หญิงคนนี้ก็อินเลิฟมากอยู่กับผู้ชายคนนี้ทั้งนั้นผู้ชายคนนี้ก็ไม่ทําอะไรสักอยา่างอาจจะทําบ้างอาจจะพยายามจะไปเลิกกับภรรยาเขาแต่ก็เลิกไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องธุรกิจเรื่องสมบัติเวลาผ่านมาสิบปีผู้หญิงคนนี้ก็อายุก็เยอะเสร็จสุดท้ายก็มารู้ว่ายังไงเขาไม่เลิกอยู่ดีเพราะถ้าจะเลิกเดี๋ยวภรรยามีปัญหา ชี่ใช้เวลาทั้งสิบปีกับความหมุนมองเป็นสิบปีกับความหมุนมองกับเป้าหมายที่ถ้าได้ก็ไม่ได้คุ้มอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นวิธีคิดนะคิดถึงตัวเองเป็นหลักถ้าไม่หนุกมันไม่ใช่ที่ของเราครับเข้าใจไหมครับคำถามต่อไปคะ่ะครับผมอ่ะ ตอนนี้เป็นแค่สถานะคุนคุยจะทำยังไงให้สถานะนี้พัฒนาจนได้คบกันบ้างครับแล้วเรารจะรู้ได้อย่างไงว่าเขาเริ่มมีใจแล้วอันนี้ผู้ชายถามใช่ไหมใช่ละค่ะอืมการที่จะรู้ว่าเขามีใจหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องโอ้มันก็มีหลายปัจจัยนะฮะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราควรที่จะทำก็คืออย่างที่บอกฮะทำให้ความสัมพันธ์มันมีรอยยิ้มมันมีเสียงหัวเราะเนี่ย มันมีการสปอร์ตมันมีความสนุกสนานนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวจุดจุดจุดเป็นตัวสปาร์กความรู้สึกในเรื่องของความรักได้ดีมากๆแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำเสมอต้นเสมอปลายเนาะค่อยๆขยับกันไปเรื่อยๆดีแล้วฮะเป็นคนคุยไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อได้เรียนรู้ตัวตนของเขา เขาจะได้เรียนรู้ตัวตนของเราการเรียนรู้สําคัญมากแต่คนเรามักใจร้อนพอใจร้อนก็อยากจะเป็นแฟนอยากจะคอมิดอะไรต่างๆนานาคราวน,นี้พอ,เ,อ,อเป็นแฟนไปจริงๆแล้วไม่ได้เรียนรู้กันก่อนปัญหามันจะไปเกิดหลังจากนั้นแต่ตอนนี้สมมุติคุณเป็นคนคุยกับเขาเป็นเหมือนเพื่อนกันไปก่อนผมรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากแล้วเรียนรู้จากจุดนี้คุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆที่ผมบอกคุยกันเยอะๆในช่วงคุยกันเนี่ย เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าความคิดของคนคนนี้เป็นยังไงวิธีคิดของเขาทัศนคติของเขาการมองโลกของเขาเป็นอย่างไรครับพี่จีบค่ะเมื่อกี้มีคนส่งหมีมาหนูสงสัยว่าเขาส่งยังไงฮ<ะ>เขาส่งหมีมาตัวหนึ่งหนูเล่นไม่เป็นหนูก็ถามพี่เขาสิว่า <Okay. S 1> เขาส่งหมีกันยังไงแต่ว่าเี <laughs> นี้เรื่องจิ๊ ได้อีก5นาทีนะครับทีน่นี่โอเคค่ะคำถามต่อไปค่ะครับทำอย่างไงให้ความรักช่วยวัยรุ่นมีความสุขมากที่สุดคะเป็นคำถามที่ดีมากนั่นน่ะสิเป็นคำถาม<อ>ที่ดีมากเดี๋ยวเราจะไปทำทอล์กเล็กๆของเราในามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะน่าจะเป็นวันที่20สกว่ากว่าม,มีนาเดือนหน้านะครับก็อาจจะเอาเรื่องนี้ไปไปด้วยรักยังไงให้สนุกใช่ไหม ผมมองว่าข้อแรกคุณจะต้องรักแบบปลอดภัยก่อนปลอดภัยในเรื่องอะไรบ้างถ้าเป็นผู้หญิงก็เนะอะการมีเพศสัมพันธ์ให้ให้มันให้มันปลอดภัยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงยางเราจะไมะ่มีตั้งคันก่อนวัยอันควรอะไรพวกนั้นยกตรงนั้นนะปกป้อง,ปกป,องปกป้องคุ้มครองแอเรียนนั้นให้ดีที่สุดนะครับนอกจากนั้นนอกจากนั้นสิ่งที่คุณ ที่เป็นวัยรุ่นอยู่โดยเฉพาะเป็นผู้หญิงสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนะคืออยู่จะต้องเรียนรู้เรียนรู้ผู้ชายในในวัยที่เราอยู่ด้วยเนี่ยให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะมีหลายเคสคือพอดีผมลูกชายผมก็ประมาณตอนนี้24 24เขาก็มาจะปรึกษาเรื่องความรักเพื่อนเขาปรึกษาก็เนี่ย <มา S 1> คุยไปคุยมา,าผมก็เลย<า>แบบ<า>ผมก็เลย จะไปที่มหาลัยเลยก็คืออยากจะบอกว่าคือความรักในวัยในวัยรุ่นจริงๆมันเป็นความรักที่มีพลังมากนะแล้วมันก็เป็นวัยที่ที่แรงมีมีความเร็วในการครบแต่จริงๆแล้วสิ่งที่วัยรุ่นควรจะคิดคือแบบการเรียนรู้พฤติกรรมต่อกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจเรียนรู้ว่าไอ้เพื่อนผู้ชายของเราคนนี้มันเป็นคนแบบไหนเรียนรู้ว่าคนที่มาจีบเราเนี่ย มันเป็นเป็นคนแบบไหนเราแบบเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนผมมองว่าแบบเนี้ยมันจะมันจะเข้าใจได้มากกว่าแล้วต้องต่อสู้กับตัวเองว่าอย่ารีบตัดสินใจว่าโอ้เราอะรักคนนี้นะเพราะว่าความรักในวัยรุ่นเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดคุณเองก็เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นแตะเบรกดีๆแล้ว enjoy ครับ enjoy กับมันครับผมชัดเจนค่ะชัดเจนไหม หนูอยากจะบอกพี่ๆทุกคนพันสาร้อคนว่าทุกคําถามะค่ะกดไปที่ไบโอของเราจะมีแอดมินตอบให้ถึงเที่ยงคืนทุกวันเลยนะคะจะได้ไม่พิมพ์คําถามมากันฟรีๆเนาะจะมีคนตอบให้ทุกคําถามเลยครับผมคําพี่เขาบอกว่าหมีอะค่ะพี่จีนลองกดไปดูตรงบัญชีของขวัญค่ะบางอันสามารถถอนเงินออกมาได้เป็นหมื่นเลยค่ะแล้วเจนนี่จะมากดหมีให้เขาทําไมส่หมีให้่ลองไม่เอาเดี๋ยวมีหัวใจมาด้วย <c oughs> อีกหนึ่งข้อครับเดี๋ยววันนี้เราหนึ่ง,งชั่วโมงครึ่งอ้ันอ่ะสองข้อครับอ่าคนนี้พี่คนนี้ถามมาเยอะยนะเขาบอกว่าเขานอกใจหนูแต่หนูเลิกกับเขาไม่ได้เพราะติดเซ็กแก้อย่างไงดีคะอืมคืออย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยอ่ผู้ชายนอกใจแต่เราติดเพศสัมพันธ์กับเขาใช่ไหมจะเลิกยังไงก็มีอยู่สองทางคือหักดิบหักดิบก็คือ ต่อสู้กับตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะฟังโคจิบบ่อยๆนะครับในการเรียนรู้เรื่องความรักที่แท้จริงว่ามันควรจะเป็นยังไงหรือ2ซึ่งผมไม่แนะนําข้อ2ไม่แนะนำนะสุดท้ายคุณก็ต้องเลิอกอยู่ดียังไงก็ต้องเลิกถามว่าทําไมคุณทนบาดแผลความเจ็บปวดจากสิ่งที่เขาทําซ้ำๆไม่ได้หรอกอแต่ปัญหาบางคนใช้ข้อ2เพราะว่าแบบ อ,อยากให้เอ็กซ์ตรีมอยากให้สุดไปเลยเหรอหมายถึงข้อสองคืออยู่ต่อถูกไหมครบพี่ข้อสองอยู่ต่อจน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 ,จนทนพิษบาดแผลตัวเองไม่ไหวส่วนใหญ่จะใช้ข้อสองกันแต่ผมไม่แนะนําผม,มแนะนําข้อแรกข้อสองข้อเสียคืออย่างนี้คุณรักแล้วคุณติดเพศสัมพันธ์แล้วคุณอยู่ต่อผู้ชายคนนี้ก็จะมองว่าคุณเป็นของตายถูกไหมใช่าแน่นอนคราวนี้เวลาผู้ชายคนนึงมองคุณเป็นของตายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาจะโชว์คุณทุกอย่างในสิ่งที่เขาจะทา แล้วในทุกๆอย่างที่คุณเห็นจากการกระทําของเขามันจะเจ็บปวดคุณมากเลยแล้ววันหนึ่งที่คุณเจ็บปวดไม่ไหวแล้วคุณออกมามันจะมีปมติดอยู่ในใจคุณด้วยแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นตอนคุณออกมาคุณจะเอาปมเนี้ยไปใช้กับความสัมพันธ์ในครั้งต่อไปแล้วมันจะเหมือนเหมือนเป็นเชื้อโรคที่มันลามไปเรื่อยๆครับซึ่งผมไม่แนะนําเลยนะให้คิดนะว่าจริงๆข้อแรกเลยนะความสัมพันธ์เนี่ยเรื่องเพศสัมพันธ์ก็สําคัญแต่เราต้องหาคนที่ สามารถอยู่กับเราแล้วทำให้เราปลอดภัยได้คุณกำลังจะเข้าไปเผชิญกับความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยอย่างสูงแล้วเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยอย่างสูงไม่มีทางเลยที่คุณจะสามารถมีความสุขกับความสัมพันธ์นั้นเพศสัมพันธ์ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันไม่กี่นาทีเนี่ยานับรวมกันในทุกๆวันที่มีแต่เวลาที่เหลือมันจะอยู่อย,อยู่ความทุกข์อยู่ความเจ็บปวด อยู่กับความหม่นหมองซึ่งอย่าไปอยู่เลยครับมันมีอะไรที่แบบที่เราสามารถให้กับชีวิตเราได้อีกเยอะเลยพี่จิบ๊บคะมีเคสตัวอย่างที่มาปรึกษาพี่จิ๊บแล้วเขาอยู่ในความสัมพันธ์ประมาณนี้มันมีผลอะไรกับผู้หญิงคนนี้เวลาออกไหมคะหมายถึงว่าแบบ,บเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะผลย้อนหลังของคนที่อยู่ในสภาวะน,นี้นานๆอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยอ่ะข้อแรกพอออกมาปุ๊บเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะ จะมีแต่เสียงในหัวแย่ๆแต่ไมหมดเลยตอนนี้ก็มีแล้วอตอนนี้ก็มีแล้วจริงๆแล้วอาจจะเป็นเขาอ,อ้างส่วนหนึ่งด้วยซ้ําว่าชอบเพศสัมพันธ์แต่จริงๆอาจจะบอกกับตัวเองว่าออกไปหาคนดีกว่านี้ไม่ได้อหรืออะไรบางอย่างข้างนอกความสัมพันธ์ข้างนอกถ้าไม่มีเขามันน่ากลัวเสียงในหัวเริ่มทํางานแล้วแต่ถ้าเกิดเจ็บปวดจนพังเสร็จแล้วออกเสียงในหัวจะทางานงานต่อว่าว่าอะไรรู้ไหมเธอไม่มีทางมีความรักได้ คนอย่างเธอเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วเมื่อความคิดหรือเสียงในหัวนี่มันวนอยู่คิดดูดิว่าชีวิตของคุณจะหม่นหมองแค่ไหนฮะคุณกําลังเดินในเส้นทางของความหม่นหมองเพียงแค่เพศสัมพันธ์ซึ่งผมก็ไม่เชื่อหรอกว,ว่ามันเป็นเพศสัมพันธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นแค่ข้ออ้างครับชัดเจนค่ะครับผมคําถามสุดท้ายค่ะครับอันนี้หนูว่าน่าสนใจมากได้ครับมีแฟนแต่ก็เหมือนไม่มีวันหนึ่งคุยไม่ถึงสิบคำเลยค่ะทำยังไงดีอืม เรื่องคุยนี่มันสําคัญจริงเรื่องคุยสําคัญนะอ,อ่าคิดคิดแบบคิดเพื่อแก้ปัญหาแล้วกันเนะาะค่ะพี่จิ๊บเราอาจจะยังมีปัญหาในการสื่อสารกับเขานะคเขาอาจจะยังรู้สึกว่าคุยกับเราไม่ได้รู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะคุยกับเราวันนี้มีอยู่เคสหนึ่งเลยเนี่ยเพิ่งเลิกกันไปเหมือนกับเขารู้สึกว่าผู้หญิงไม่เคยเป็นพวกเดียวกับเขานะครับ แต่ในกรณีของคุณผมไม่แน่ใจเพราะว่าถามมาแค่นี้นะผมอยากจะแนะนำลองไปพัฒนาในการพูดคุยกันให้เยอะขึ้นยกตัวอย่างคุยอลไรที่มันน่าสนใจสนุกสนุกให้เขาสอนนะครับผู้ชายชอบสอนนะให้เขาสอนให้เขาเล่าเรื่องตัวเขาเองให้เขาพูดออกมาเยอะๆเราเป็นคนที่ถามอย่ยิงคำถามบ่อยๆเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ย เขามีอะไรอยู่ในใจหรือเขาเป็นคนฟิลไหนที่อยากคุยเราเรื่องไหนแล้วเมื่อเราไปเจอจุดนั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะไหลครับก่อนจะจบพี่จิ๊บพอมีทริคไหมคะถ้าสมมติว่าเขามีแฟนมีคนรักอยู่แต่รู้สึกว่าคุยกันยากไม่ค่อยได้คุยกันหรือคุยกันทีก็เป็นเรื่องผิวเผินไม่สามารถคุยเรื่องชีวิตจิตใจ,ใจความรู้สึกได้แล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือเริ่มแล้วผู้ชายไม่เริ่มตามแก้อย่างไงดีคะ ผมรู้สึกว่ามันในเรื่องของการคุยกันเนี่ยมันมันอาจจะต้องใช้ในเรื่องของดี l ทอข้าไปเนาะตัวเองวันนี้ทำงานเป็นไงบ้างอันนี้ก็สมอลทอค่ะแต่สมมติตัวเองเขาไม่เคยถามตัวเองจริงๆเลยทำไมตัวเองทำงานที่ตัวเองทำอยู่<อ>ตัวเองชอบอะไรในงานนี้เหรออืมเอาแล้วก่อนงานนี้ที่ตัวเองทำตัวเองเคยทำอะไรงานอะไรมาก่อนเมื่อก่อนกับตอนนี้มันต่างกันเยอะไหมเมื่อก่อนตัวเอง ตงต่อสู้มาเยอะไหมกว่าที่จะมาถึงจุดเนี้เหรอแล้วเมื่อก่อนก่อนที่เราจะเจอกันตัวเองเคยเล่าว่าตัวเองอยู่คนเดียวอะ่ะตอนนั้นตัวเองเป็นไงบ้างอะ่ะเออตัวเองอยู่คนเดียวได้ปะออสมัยนั้นอะ่ะทีนี้มันจะเริ่มเปิดเออแล้วมันมันลําบากไหมช่วงช่วงนั้นอะที่ตัวเองเริ่มออกจากออมาหาลาัยแล้วแล้วมาทํางานตอนแรกเป็นยังไงบ้างเอออะไรแบบเนี้ย ล,ล,ล,ลองคิดดูดิผมผมคิดตอนนี้คิดแบบหยาบๆเลยมันได้ห้าหกข้อแล้วนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันแต่คําถามที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ลองลองสังเกตดูนะมันเป็นคําถามที่สนใจเขาอยากรู้สึกอยากรู้สึกอย่างที่เขาเคยรู้สึกอยากเห็นภาพที่เขาเคยอยู่อถูกไหมอยากรู้ว่าคนคนแบบเขาเนี่ยมันมีความคิดแบบไหนใช้ความคิดแบบไหนใน,ใน,ใ,นในการดําเนินชีวิตอะเห็นยัง นี่คือกุญแจสําคัญในการเปิดหัวใจของคนแต่ละคนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองถามเขาเยอะๆครับถามเขาเยอะๆเพื่อที่จะให้คนรักของเราได้พูดคุยเอาอะไรออกมาแล้วมันจะมีประโยชน์กับทุกคู่เลยครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับโอ้ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะเนาะใช่แล้วก็ อยากแบบว่าอยากโปรโมททุกคนว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้จักเราในไบโอของโคจิป่ะค่ะจะสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนจะมีแอดมินตอบให้ทุกคนเลยจริงๆเราไม่ได้คิดตังอะไรเลยให้ทุกคนเป็นระบายไปขอคำแนะนำได้หมดเลยจะได้ไม่เป็นการมทิ้งคำถามไว้สูญเปล่าเนาะเพราะว่ามันอ่านไม่หมดจริงๆนะคะแหมเดี๋ยวนี้จนนี่ก็พูดคล่องหนูเริ่มเป็นแบบี้เยี่ยมเก่งมากขอเงินเดือนด้วยครับช็อตฟิล จึ้นเงินเดือนให้อยู่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอานะาพี่ครับคําถามสุดท้ายได้เลยพี่ครับแฟนผมออกเงินน้อยกว่าเราปกติไหมครับปกติครับ <laughs> <laughs> ตั้งใจหาตังค์แล้วไปเลี้ยงดูแฟนให้ได้ครับก็ขอให้นะครับวันนี้ให้ทุกคนเนี่ยสามารถพ้นภัย <laughs> จากเสียงในหัว ให้ทุกคนมีสตินะครับเวลามันมีความคิดที่เป็นเนกาทีฟความคิดที่ไม่ใช่เราที่มันโผล่เข้ามามันบอกให้เราคิดอย่างนั้นกับคนรักคิดอย่างนี้กับคนรักคิดลบกับชีวิตตัวเองคิดว่าคนนั้นคิดไม่ดีกับเราสิ่งเหล่านี้คือเสียงในหัวอย่าไปฟังมันขอให้ทุกคนพ้นจากจุดนี้นะมีสติกับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับแพชชั่นตัวเองกลับมาอยู่กับคนรักที่เรามาอยู่กับคนรักอยู่กับเป้าหมายที่เราต้องการนะครับทําแบบนี้ชีวิตจะเบาขึ้นแล้ว จนกว่าจะกลับมาพบกับผมใหม่ซึ่งก็อีกไม่กี่วันนะครับขอให้พลังแห่งแสงสว่างจงทําให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างสมความปรารถนาและขอให้พลังงานของความรักจงคุ้มครองทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับพี่จิ๊บหนุมีอะไรจะเพิ่ม หนูอยากแบบบอกกับพี่ๆผู้หญิงหลายๆคนนะหนูก็เคยอยู่ในจุดนั้นที่มันสับสนใช่ไหมคะมีคําถามสิ่งแรกที่ทําได้ง่ายที่สุดเลยคือถ้ามีแฟนอ่ข้างๆนอนอยู่ด้วยกันหรือแชทหากันได้อะไปบอกรักเขาเดี๋ยวนี้เลยไปโอบเขาเดี๋ยวนี้เลยไปกอดไปจุ๊บใไปยิ้มให้เขาเห็นแค่นี้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วค่ะจริงๆหนึ่งคำพูดแบบดิฟทอลให้ฟรีๆเลยคอสเปิดสิ้นเดือนเนี่ยแต้ฟรี ไปหาแฟนตอนนี้กอดเขาแล้วบอกว่าขอบคุณมากนะที่ดูแลก,กันจนถึงวันนี้ถ้าไม่มีพี่หนูคงจะเป็นผู้หญิงหรือผมคงจะเป็นผู้ชายที่ไม่มีความสุขแบบวันนี้ขอบคุณเขานะขอหอมแก้มทีกุ i g น t ครับบ๊ายบายบ๊ายบายไอ